بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความเมตตากรุณาอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ การพูดคุยในวันนี้เริ่มต้นช้านะครับไป4นาที5นาทีนะครับโดยประมาณก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าผมออกจากยาตีมนะครับที่ลาดพร้าว 114นี่หลังละหมาดมักริบพออาซานมักริบผมก็ละหมาดก่อนเลยนะครับซึ่งญะมาอะห์เข้าขึ้นไปละหมาดที่มุศอลลากันผมก็พยายามที่จะทำเวลาให้ได้เร็วที่สุดแต่เนื่องจากว่าการจราจรตอนนี้นะครับเส้นลาดพร้าวนะครับเส้น เสรีไทยติดขัดมากนะครับเลี่ยงจากเส้นสุขาภิบาล3นะครับเส้นรามคำแหงมานี่มาติดฝั่งนี้นะครับก็พยายามนะบอกว่าคนขับรถให้ทำเวลาให้ครูให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อก่อนใช้บริการของมะมูดนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ไม่ได้ใช้บริการมะมูดไม่เป็นไรนะอภัยไหมครับยกโทษให้ไหมยกโทษให้นะนะครับเพราะว่าอายุก็มาตั้งแต่4โมงเย็นผมออกมาอีก5นาที6โมงนะครับโดยประมาณนะครับพออาซานมักริบเสร็จผมรีบละหมาดเลยนะครับเพื่อจะได้มาที่นี่ตามกำหนดนัดนะครับ17นาฬิกา40นาทีนะครับช้าไปนิดนึงต้องขอมาอัฟกับท่านพี่น้องด้วยจริงๆแล้ว เรื่องของการนัดแนะกันเนี่ยนะครับนัดหมายกันเนี่ยมุมินมุสลิมไม่สมควรที่จะผิดนัดนะครับเพราะเป็นถือเป็นลักษณะนิสัยของคนที่เป็นมุนาฟิกผมเองพยายามที่จะรักษาเวลาแต่ไลน์ตอบกับมานัฟนะครับมานัฟนี่เขาถามเป็นระยะเลยนะครับตั้งแต่แยกนิด้าเรื่อยมาเนี่ยมานับถามตลอดเลยอาจารย์ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงครูถึงแยกสีแยกหน้าเขตน้ำจอกนะครับนะครับก็รายงานให้มานับนะครับได้แจ้งให้พี่น้องได้ทราบการเดินทางตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกเยอะด้วยนะครับก็เลยทำให้การจราจรติดขัดสักนิดหนึ่งขอมาอัฟกับพี่น้องอย่างมากๆเลย นะครับเรื่องที่นะครับได้มีประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบว่าการพูดคุยในวันนี้จะเป็นเรื่องของการสยุซาฮวีนะครับสยุซาฮวีก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเรื่องสยุซาฮวีเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องมุสลิมหลายคนที่ละหมาดเป็นแต่สยุซาฮวีไม่เป็นเยอะมากเลยแม้กระทั่งคนที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดบางครั้งนะครับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ละหมาดไล่สลามเลิกเลยนะทั้งที่บางกรณีบางเคสเนี่ยจำเป็นจะต้องสิวซาวีซื้อด้วยซ้ำนะครับแต่ด้วยความที่ว่าไม่เป็นไม่รู้อะไรก็เลยตามเลยกันไปมะมุมก็ไม่ได้ทักท้วงไม่ได้ท้วงติงอะไรเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ความผิดบางประการเนี่ยอาจจะถึงขั้นทำให้ละหมาดของเราใช้ไม่ได้นะครับและบางครั้งความผิดบางประการนี่จำเป็นจะต้องชดเชยนะครับหรือว่าแก้นะครับความผิดพลาดตรงนั้นโดยการสิวซาวีซึ่งมีส่วนที่เป็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการละหมาด หน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือจำเป็นจะต้องละหมาดให้ถูกต้องตามลักษณะวิธีนะเรียกว่าลักษณะวิธีหรือซิฟะการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านหลายครั้งหลายโอกาสนะครับว่าจะต้องพยายามละหมาดให้เหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดให้ได้เราเองไม่เห็นการละหมาดของท่านรอซูลใช่ไหมครับแต่บรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แลเห็นการละหมาดของรอซูลแล้วก็รายงานลักษณะวิธีการละหมาดของรอซูลนะครับด้วยวาจาด้วยการแสดงท่าทางหรือสาธิตจนกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาของซอฮาบะห์ที่ไม่เคยเห็นรอซูลเหมือนกับเรานี่แหละได้แลเห็นภาพการละหมาดด้วยการสาธิตนะครับด้วยการทำตัวอย่างจนกระทั่งเหมือนกับว่าได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดยังไงอย่างนั้นนี่คือความละเอียดละออนะครับของบรรดาซอฮาบะห์ความเอาใจใส่ของบรรดาซอฮาบะห์ที่ต้องการที่จะถ่ายทอดสื่อสารกับคนในยุคหลังๆนะครับบรรดาตาบีอีนเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพวกเราเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราในยุคปัจจุบันนี้
นะครับการที่เราได้เรียนรู้นะครับลักษณะวิธีการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านจากตำรับตำราเนี่ยนะครับความละเอียดความลึกซึ้งในหลายๆเรื่องเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เขาเก็บเอาเป็นรายละเอียดที่บางทีเราอาจจะมองดูเป็นเรื่องหยุมหยิมแต่เราบรรดาซอฮาบะห์ให้ความสำคัญกับลักษณะวิธีการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาเล่าให้เราฟังยกตัวอย่างเช่นบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเราก็อาจจะไม่ใส่ใจนะครับเช่นการละหมาดในช่วงกลางวันของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกติแล้วนะครับการละหมาดของรอซูลุลลอฮ์จะมี2ลักษณะก็คือเป็นประเภทยะฮรียะคือละหมาดที่อ่านออกเสียงบางครั้งก็เป็นกลางวันบางครั้งก็เป็นกลางคืนใช่มั้ยครับมีละหมาดซิรียะละหมาดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านโดยไม่ออกเสียงทั้งกลางวันและกลางคืนเราไม่ได้แยกนะว่าถ้ากลางคืนอ่านดังกลางวันอ่านค่อยเปล่าวันศุกร์ละหมาดกลางวันหรือกลางคืนอามัดกลางวันอ้าวอ่านดังไหมดังนั้นหลายคนเข้าใจว่าละหมาดกลางคืนให้อ่านดังละหมาดกลางวันให้อ่านค่อยอันนี้ไม่ถูกละหมาดวันศุกร์ละหมาดอีดอ่านละหมาดตอนไหนกลางวันทั้งหมดเลยแต่ต้องอ่านดังบางอย่างละหมาดในยามกลางคืนนี่แหละแต่ไม่มีซุนนะห์ให้อ่านดังนะครับฉะนั้น เราไม่ได้แยกตรงกลางวันหรือกลางคืนแต่เราแยกตรงที่ว่ารอซูลทำเอาไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันรอซูลกำชับกับบรรดาซอฮาบะห์บอกซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายต้องละหมาดให้เหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดเราเองเนี่ยไม่เห็นแต่คนที่เห็นก็คือบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์เมื่อเขาได้แลเห็นแล้วเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดข้อมูลเรื่องลักษณะวิธีการละหมาดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้เราเนี่ยจนกระทั่งเวลาเราเรียนรู้ลักษณะนี้ว่ารอซูลทำแบบนี้แบบนี้เนี่ยเหมือนกับเราเห็นรอซูลด้วยสายตาของเราเลยเพราะซอฮาบะห์ของรอซูลรายงานละเอียดแม้กระทั่งของที่เขาไม่ได้ยินละหมาดกลางวันของรอซูลหรือละหมาดกลางคืนของรอซูลที่ไม่ได้ยินการอ่านของรอซูลซอฮาบะห์ยังไปตามจี้ตามถามว่ารอซูลอ่านอะไรครับจนกระทั่งรายงานมาให้เรารู้ได้ว่าที่เขาไม่ได้ยินเนี่ยแต่เขารู้ว่ารอซูลอ่านต้นนั้นอ่านต้นนี้ดูอาอิซิฟตาอ่านค่อยหรืออ่านดังอิซิฟตามีใครอ่านดังไหมแต่ทำไมซอฮาบะห์จึงรายงานให้พวกเรารู้ว่ารอซูลอ่านอิซิฟตาบางครั้งอ่านต้นนี้บางครั้งอ่านต้นนี้บางครั้งอ่านต้นนี้ฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์นะครับ รายงานเรื่องลักษณะวิธีการละหมาดของรอซูลนี่ละเอียดถี่ถ้วนครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นพอมาถึงยุคสมัยของพวกเราซึ่งมีตำรับตำราที่รวบรวมคำรายงานของบรรดาซอฮาบะห์แล้วยังจะมาบอกว่ายังไม่เข้าใจยังไม่สามารถเข้าถึงการละหมาดของรอซูลได้ยังต้องอาศัยอุลามาวิเคราะห์วินิจฉัยอยู่นี่แสดงว่าพวกเราเนี่ยตกยุคยังยิ่งกว่าตกยุคซะอีกฉะนั้นตอนนี้นะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะการละหมาดนี่เป็นศาสนกิจที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรสำคัญเกินกว่าการละหมาดอีกต่อไปแล้วเพราะจะเป็นศาสนกิจที่อัลลอฮฺจะเรียกสอบถามบ่าวเป็นประการแรกเป็นเรื่องแรกเลยนะครับในฮะดีษรอซูลอินนาอาวะละมายูฮาซะบุบิฮิลอับดุมินอามาลิฮิมยามัลกิยามะอัศศอลาห์แท้จริงภารกิจแรกที่บ่าวทุกคนจะถูกเรียกมาสอบเหมือนกันนะครับโดยไม่ยกเว้นเหมือนกันเลยจากภารกิจของบ่าวนานาประการนี่ก็คือเรื่องของละหมาดรอซูลอธิบายต่อบะฟะอิลาซอลูฮัตถ้าละหมาดดีได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์นะซอลูฮัซาอิรุอามาลิผลงานอื่นๆนะครับก็จะมีความสำคัญที่มีความสำคัญนะมันก็จะพลอยราบรื่นตามไปด้วยนะอันนี้คือสิ่งอะไรคือสิ่งสำคัญผมให้พี่น้องคิดแบบนี้ผมถามพี่น้องในหลายครั้งในหลายสถานที่นะครับว่าสมมติว่าอย่างรอซูลบอกว่าละหมาดนี่คือภารกิจที่สำคัญที่สุดถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับแบงค์หรือธนบัตรของเรามันก็คือธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทฉบับละ 1,000 บาทอ้าวอะไรที่เป็นภารกิจรองลงมาการถือศีลอดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะเปรียบเป็นแบงค์500อาจจะเปรียบเป็นแบงค์100แบงค์50แบงค์20หรือเหรียญ5อะไรก็แล้วแต่เพราะมีความสำคัญที่เหลื่อมล้ำและแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแพงที่สุดคือละหมาดเราเปรียบละหมาดเหมือนกับแบงค์ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทถ้าวันนี้เราไม่ให้ความสำคัญกับฉบับธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทถามว่าเราจะเสียเวลาก้มเก็บแบงค์20มั้ยในเมื่อแบงค์พันเรายังเดินข้ามได้แบงค์พันที่เราเห็นแล้วเราไม่ก้มหยิบไม่ให้ความสำคัญไม่ใส่ใจฉะไหนเลยเราจึงไปก้มเก็บแบงค์
20หรือเหรียญ5เหรียญบาทจะเก็บไหมครับอามัดเก็บไหมอามัดหรือมุฮัมมัดกูลืมไปแล้วมุฮัมมัดจำแต่ภรรยาเขานะจะว่าน่าจะว่าจำได้แต่อันนี้อามัดมุฮัมมัดรู้ตัวมุฮัมมัดมุฮัมมัดจะเก็บไหมเหรียญ5ฮะบ้าสิครับถ้าเดินข้ามแบงค์พันแล้วไปก้มเก็บเหรียญ5เหรียญ10ละหมาดเหมือนกันถ้าไม่ให้ความสำคัญกับการละหมาดจะละหมาดสุนัตไหมในเมื่อฟัรดูยังได้ไม่ครบจะไปเสียเวลาละหมาดสุนัตทำไมจริงไหมเพราะละหมาดสุนัตอาจจะเข้ากับแบงค์ร้อยเท่ากับแบงค์ห้าสิบคุณค่าแต่ไอ้แบงค์พันคือละหมาดฟัรดูเนี่ยฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาพระองค์จึงทรงเรียกถามสอบเรื่องการละหมาดก่อนเพื่อนเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศศอลาตุอิมาดุดดีนการละหมาดคือเสาหลักของศาสนาถ้าใครไม่รักษาเสาของศาสนาปล่อยให้ผุก่อนอาคารหลังนั้นก็อยู่ไม่ได้รอซูลจึงบอกว่าใครฟะมันอะกอมะฮาฟะกอดอะกอมัดดีนใครที่รักษาละหมาดคนคนนั้นเหมือนกับรักษาศาสนาทำนุบำรุงศาสนาเชิดชูศาสนาปกป้องศาสนาด้วยการละหมาดนะครับศาสนานี่หลักเลยคือการละหมาดฉะนั้นใครที่ทิ้งละหมาดรอซูลบอกนะครับฟะมันอะกอมะฮาฟะกอดอะกอมัดดีนวะมันตะรอกะฮาฟะกอดฮะดะมัดดีนใครทิ้งละหมาดคนคนนั้นคือคนที่เลื่อยศาสนาทิ้งทำลายศาสนาในบางหะดีษระบุนะครับไม่ใช่กะดีธรรมดานะฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟะใครทิ้งละหมาดถือว่าคนคนนั้นกบฏศาสนาร้ายแรงไหมครับฮะคนเอกมานาฟเป็นคนเอกได้ไหมคนเอกมันไม่เป็นอบังกันแล้วกันนะดูเป็นตำรวจหน่อยเป็นทหารสมมติบางเป็นทหารคนเอกเป็นอะไรดีล่ะผู้บัญชาการทหารนะเอากองทัพบกก็แล้วกันมีรถถังนะวันหนึ่งนึกบ้าอะไรกันไม่รู้เอารถถังออกมาจากกรมแล่นออกมาเต็มถนนเลยจะยึดอำนาจครับถ้ายึดไม่สำเร็จบังโดนข้อหาอะไรนะฮะโค่นล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกบฏอะไรเนี่ยฮะกบฏแผ่นดินอยู่กรุงเทพได้ไหมอยู่จังหวัดอะไรได้มาอยู่ไม่ได้สักจังหวัดนั่นอยู่เขมรใช่ไหมต้องหนีระเหตุไปอยู่เขมรนี่คนกบฏแผ่นดินแล้วคนที่กบฏพระเจ้าล่ะมุฮัมมัดหืมบังผมยาวแอบดิเอาบังแอบไปเลยจะให้เป็นพระเอกซะหน่อยนะบังมานั่งข้างหน้านี่ดีกว่ามาบังมาฮะโดนพัดลมสมมุติกบฏแผ่นดินนี่ยังอยู่แผ่นดินของไม่มีอธิปไตยคุ้มครองใช่ไหมครับอยู่ประเทศไทยได้ไหมกบฏไม่ได้แล้วกบฏอัลลอฮ์จะไปอยู่ตรงไหนฮะมานาฟอยู่ตรงไหนคนที่กบฏอัลลอฮ์ไปที่ไปอยู่ตรงไหนเข้าถ้ำก็ถ้ำของอัลลอฮ์ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ดาวอังคารดาวอังคารของใครมาหมดฮะสมมติว่ามันสามารถหนีไปอยู่ต่างดาวได้ไปอยู่ในดาวที่ไหนสักดวงนึงก็ยังเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ดีฉะนั้นเรานี่ไม่มีสิทธิ์เลยฉะนั้นคนที่นะครับไม่รักษาการละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เสี่ยงที่สุดต่อการที่จะถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดชนิดที่ว่าไม่รอดแล้วต่อไปนี้ถ้าละหมาดดีนี่มันพลอยส่งอานิสงส์ให้ภารกิจกิจกรรมอย่างอื่นศาสนกิจอย่างอื่นมันพลอยได้ไปด้วยไม่ต้องอะไรมากดูอย่างพวกเราเนี่ยคนที่ขยันมาละหมาดญะมาอะห์ติดมัสยิดมันก็จะมีเวลาอ่านกุรอานมีเวลาฟังบรรยายมีเวลาซิกรุลลอฮ์มีเวลาคุยเรื่องศาสนาจริงไหมมามุดสมมติว่าถ้าเย็นนี้มามุดไม่มาเนี่ยมามุดขายขนมเบื้องอยู่เซเว่นเนี่ยละหมาดมักริบได้ไหมไม่ได้ถ้าได้ก็ไปกอดอรวมกับอิชาตอนกลับบ้านจริงไหมนี่เป็นเพราะการมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการละหมาดพอมาละหมาดได้ไหมได้ใช่ไหมครับพอมาเจอเขากำลังบรรยายเขาก็มีสอนศาสนาฟังสักเรื่องหนึ่งแค่สาระเดียวที่เรามาฟังที่มัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ต้องเอาหลายเรื่องผลบุญได้มากมายมหาศาลเลยจริงไหมครับฉ
ะนั้นกิจกรรมแบบนี้ทุกครั้งที่ผมไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆแล้วมีกิจกรรมการเรียนการสอนผมขอดุอาให้ทุกที่ทุกสถานทุกโอกาสนะครับให้กิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยมันคืบหน้าแล้วก็มีพัฒนาการแล้วก็ยั่งยืนเพราะถือเป็นศาสนกิจที่มาลาอิกะยังต้องอะไรฮะยังต้องอายอัลลอฮ์เอาเราไปชมต่อหน้ามาลาอิกะมาลาอิกะดูสิดูมาลาอิกะเอ๋ยดูบ่าวของเราเนี่ยมูฮัมหมัดบางชื่ออะไรนะผมลืมไปแล้วอาลีมานาบบางผมขนาดบางผมยาวยังมาเลยรอดไปโชว์ใครไปอวดกับมาลาอิกะใช่ไหมครับแล้วถ้าเราหนุนละขายขนมเบื้องอยู่เซเว่นอัลลอฮ์ดูไอ้บ่าวของเราคนนี้สิถึงเวลาไม่ละหมาดฉะนั้นเรื่องละหมาดนี่สำคัญขอให้พี่น้องรักษานะครับถ้าเราไม่รักษาละหมาดนี่ถือว่าเราไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของศาสนาเป็นศาสนกิจที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสำคัญที่สุดแล้วจะโดนอัลลอฮ์สอบเรื่องละหมาดมากที่สุดตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของอะห์กามเรื่องของการละหมาดการละหมาดนะครับเราแบ่งออกเป็น3ส่วนการละหมาดเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนไอ้ที่เราทำกันอยู่นี่แหละบางทีพอไปถามเถอะไม่รู้เรื่องอะแต่ละหมาดเก่งไหมละหมาดเก่งแต่ในความเป็นจริงผมเคยมาถามที่นี่แล้วบรรยายครั้งก่อนๆเคยถามแล้วใช่ไหมครับมูฮัมหมัดเป็นอะไรวิศวะใช่ไหมวิศวะยิ่งทำยิ่งเก่งไหมหลับตานึกออกเลยจริงไหมใครเป็นหมออายุเคยเป็นหมอใช่ไหมใครด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์อะไรดีฮะสมมติเราอยู่ซ่อมเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเราซ่อมไปหลายๆเครื่องหลายๆคันเนี่ยรถเขาโผล่หัวมาจอดหน้าอู่เราเนี่ยเราฟังเสียงเครื่องยนต์ก็รู้ละอาการนี้เสียงแบบนี้ต้องทำยังไงแก้ยังไงนี่เก่งไหมเก่งแต่เวลาถามเรื่องละหมาดผมเคยมาถามที่นี่เรื่องบวชสองรูปกลตอบกันไม่ได้สักคนเนี่ยจะไม่ใช่ว่ามานับจริงไหมถามเนี่ยบวชมีกี่รูปกลละหมาดบวชกันมา40 ปีไม่รู้ว่ามีกี่รูปกลอันนี้ผมไม่ได้ว่าทีนี้ผมถามมาหลายที่ทุกที่เหมือนกันหมดนั่นแหละวันนี้จะลองถามว่ารูปกลละหมาดที่เราละหมาดกันบอกเราละหมาดเก่งละหมาดของเรานี่ก๊อปปี้นบีได้เลยเราภูมิใจเราในละหมาดเหมือนนบีเป๊ะเลยพวกโน้นพวกนี้ละหมาดไม่เหมือนนบีสู้เราไม่ได้ลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่าที่เราบอกเราละหมาดเก่งเนี่ยเราเคยรู้หรือเปล่าว่ารูกลละหมาดมีทั้งหมดกี่ข้อลองถามดิครับมูฮัมหมัดมีกี่ข้อเก่งขนาดเป็นวิทยากรได้เป็นพี่เลี้ยงได้มูฮัมหมัดนี่วิศวะสูตรนั่นคำนวณนั่นเอามาเป๊ะเลยมานะอะไร14มาทับไหนเนี่ย14ฮะบางนุ่นมั่งมีกี่ข้อ13น้อยกว่าเขาอีกนั่นนี่ด็อกเตอร์สอนแล้วเดี๋ยวเปิดก่อนกำลังใช้ iPad อยู่ตอนนี้ฮะอ๋อมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ผมไม่ได้ตำหนิว่าใครจะรู้หรือไม่รู้เพราะว่าโดยเบื้องต้นหลังจากที่เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงว่าทำให้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้ทั้งหมดเพราะเมื่อก่อนเราสอนกันมาแบบนี้สอนว่าต้องละหมาดตั้งแต่ตักเบรจนกระทั่งสลามเนี่ยเอาให้เหมือนรอซูลให้ได้มากที่สุดเราจึงก้าวข้ามวิธีการสอนแบบโบราณคนโบราณนี่เขายังไม่สอนให้ละหมาดหรอกครับแต่เขาจะสอนรูกลละหมาดมีกี่ข้อสุนนะอะบาอัตมีกี่ข้อสุนัตไฮอัตมีกี่ข้อเขาจะสอนให้เราแยกเป็นแบบนี้ตอนนี้ไอ้ผลพวงจากการสอน2 อย่างเนี่ยมันต่างกันผลพวงที่สอนแบบวิธีโบราณก็คือฟารดูเอาให้ครบสุนัตไม่ต้องทำก็ได้จริงไหมครับเขาสอนกันมาแบบนี้ฉะนั้นพอถึงสุนัตเราก็ข้อนี้สุนัตเฮ้ยละเฮ้ยข้อนี้สุนัตไม่ต้องทำก็ได้เพราะรีบจริงไหมฉะนั้นมันไอสอนแบบนี้มันก็ดีมันรู้อะไรเป็นอะไรแต่เวลาถึงเวลาจริงๆเราละเราข้ามในสิ่งที่เป็นสุนนะเพราะเรารู้ว่าสุนนะไม่ต้องทำก็ได้อันนี้คือผลเสียแต่ว่าสอนแบบที่กลุ่มซุนนะสอนก็คือตั้งแต่ตักเบสยืนตรงแล้วตักเบสเนี่ยทำให้เหมือนรอซูลโดยไม่ต้องไปแยกว่าอะไรเป็นซุนนะหรือฟัรดูทำให้ครบให้เหมือนรอซูลพอรอซูลสั่งว่าต้องทำให้เหมือนมันคือความต่างที่ส่งผลไหมส่งผลฉะนั้นเราเองเราถูกปลูกฝังถูกสอนมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยยันกระทั่งให้สลามเนี่ย
เราเป๊ะเป๊ะเป๊ะโดยไม่แยกว่าอะไรสุนัตอะไรฟัรดูทำครบโดยไม่ได้แยกจริงไหมมามูดอันนี้คือผลหนึ่งมันเป็นผลดีเราทำได้ครบเลยแต่พอมาถามในเชิงวิชาการแยกไม่ออกว่าอันไหนฟัรดูแยกไม่ออกว่าอันไหนสุนนะแต่ถามว่าทำครบไหมทำครบดีไหมครับทำครบดีแต่พอมาถามในเชิงวิชาการเฮ้ยอะไรเนี่ยแยกฟัรดูไม่ออกแยกสุนัตไม่ออกมันก็จะเป็นผลเสียในลักษณะนี้จะอย่างไรก็แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือละหมาดให้ถูกต้องถ้าละหมาดไม่ถูกต้องนี่มีผลนะครับมีผลกระทบต่อการใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะมองในเชิงของวิชาการสุนนัตนี่ของที่เป็นสุนนะทำได้ผลละบุญไม่ทำก็ถือว่าเราสละเราไม่ได้รับผลละบุญมันก็มีผลในระดับเพียงแค่ลดหย่อนในเรื่องของความสมบูรณ์เท่านั้นแต่ถามว่าในเมื่อทำฟัรดูครบใช้ได้ไหมใช้ได้มันก็ได้แค่นี้นะความแตกต่างอันนี้เราข้ามไปก็แล้วกันตอนนี้การละหมาดนี่ผมบอกแล้วแบ่งเป็นกี่ส่วนนะ3ส่วนนะครับประกอบด้วยส่วนที่เป็นอักวาลอัฟอาลแล้วก็อัญญาตอักวาลแปลว่าคำอันถ้าคนปัจจุบันเขาแปลว่าบทสวดคำอันตั้งแต่ประโยคแรกวรรคแรกคำว่าอัลลอฮุอักบัรว่าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงประโยคสุดท้ายอัสสลามุอะลัยกุมแค่นี้แหละอันนี้เป็นอะไรครับอักวานคำที่เราอันค่อยอันดังอะไรก็แล้วแต่อันตอนเงยอันตอนก้มตอนสยุดคำอันทั้งหมดเขาเรียกอักวานนะคำอันทั้งหมดเรียกอักวานพออักวานเสร็จแล้วมีอะไรอัฟอาลอัฟอาลแปลว่าอริยบทท่าทางการเคลื่อนไหวการยืนตรงการก้มการเงยการสยุดทั้งหมดนี้เป็นอะไรอัฟอาลที่เป็นโครงสร้างแล้วก็อัญญาตเนียดคือสมาธิความมุ่งตรงความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับความใจจดใจจ่ออยู่กับการละหมาดตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเสร็จพิธีนะตอนนี้ทั้งอักวานทั้งอัฟอานและเนียดเนี่ยมันมีบางอย่างที่เป็นฟัรดูมีบางอย่างที่เป็นสุนนะฟัรดูกับสุนนะจริงๆแล้วมันก็คือส่วนที่มีความสำคัญในระดับเดียวกันแต่ว่านักวิชาการในบางทัศนะก็ไม่แยกว่าอันนี้รุกลนะอันนี้ฟัรดูนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสำหรับทัศนะที่มีการแยกแต่อย่างพวกเราที่เคยเรียนมานี่เราทำครบหมดเลยโดยไม่ได้แยกว่าอะไรฟัรดูอะไรสุนนะใช่ไหมครับหรืออะไรวาญิบอย่างกรณีไอพี่น้องเข้าใจสั้นๆก่อนเพราะจะต้องพูดเรื่องสุยุซาวีนะใจความสำคัญอยู่ที่สุยุซาวีรุกลก็คือสิ่งที่เป็นโครงสร้างสำคัญของศาสนกิจทุกประการเลยถ้าไม่ทำแล้วให้ถือว่าศาสนกิจประการนั้นๆเป็นโมฆะกรรมใช้ไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ใช้ได้แล้วผิดทีหลังนะคือมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นโละทิ้งอย่างเดียวเพราะใช้ไม่ได้เลยอันนี้เราเรียกว่ารุกลเช่นการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เช่นการรุกัวการสยุดละหมาดไม่รุกัวสักทีนึง4รอกาตไม่มีรุกัวเลยพออ่านซูเราะห์7เอ๊ะจบเสร็จอัลลอฮุอักบัรลงสยุดเลยใช้ได้ไหมมุฮัมมัดไม่ได้อันนี้เรียกว่ารุกลเพราะถ้าไม่ทำรุกลละหมาดนั้นรอกาตนั้นใช้ไม่ได้เลยความสำคัญอีกอย่างนึงจำเป็นต้องทำเหมือนกันแต่อยู่ในระดับวาญิบนะวาญิบก็คือจำเป็นต้องทำแต่ถ้าบางกรณีบางสถานการณ์อาจจะเผลออาจจะพลาดหรือจะลืมแล้วไม่ได้ทำศาสนาก็ถือว่าผิดละหมาดนั้นจะใช้ไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่เราทำสุญูดซะฮวีหรือย้อนกลับมาทำอะไรทำวาญิบนั้นเป็นการชดเชยในกรณีที่สามารถย้อนได้แต่ถ้าย้อนมาทำไม่ได้อ้าวเลยตามเลยไปแต่เองต้องไปสุญูดซะฮวีแทนวาญิบแปลว่าจำเป็นต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้ต้องทำเหมือนกันแต่มีโอกาสที่จะชดเชยทดแทนด้วยการสุญูดก็เลยตามเลยอ้าวเลิกแล้วต่อกันไปเพราะเองสุญูดแต่ถ้ารุกรุกลล่ะไม่ได้อันฟาติฮะสุญูดซะฮวีแทนได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคือความต่างละนี่ก็ผิดแต่ถ้าผิดรุกลสุญูดซะฮวีช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าผิดสุญูดผิดส่วนที่เป็นวาญิบสุยูซาวียังมาชดเชยทดแทนได้ล่ะฮะไม่ทำเลยตั้งใจไม่ทำด้วย
เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแค่ไม่ได้ผลและบุญเท่านั้นเองแต่ความต่างอีกนิดนึงก็คือทัศนะของนักวิชาการบางท่านของที่เราเข้าใจว่าเป็นซุนนะแต่นักวิชาการบางคนก็มองเป็นวาญิบบางทีในละหมาดทั้งหมดเนี่ยก็ถือเป็นวาญิบทั้งหมดเลยซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานร็อบบิลอะซีมซุบฮานร็อบบิลอะลาใครก็ว่าเป็นซุนนะแต่ทัศนะหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดบอกเป็นวาญิบเพราะนบีอ่านทุกครั้งไม่มีสุญูดครั้งไหนนบีไม่เคยอ่านเลยของที่นบีทำโดยไม่ทิ้งก็ถือเป็นวาญิบเพราะไอ้เราบอกไม่อ่านซุบฮาก็ได้แต่เขาบอกของเขาต้องอ่านเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีประเด็นความต่างในเรื่องของทัศนะมุมมองในบางรายละเอียดนิดหนึ่งตอนนี้ผมบอกแล้วที่เราจะพูดเนี่ยเราจะพูดในเรื่องของสุญูดซะฮวีแต่มันจะมีผลสืบเนื่องมาจากการที่เราเข้าใจว่าอะไรเป็นรุกลอะไรเข้าใจเป็นวาญิบตอนนี้ถ้าเราทำวาไม่ได้ทำวาญิบเนี่ยให้ถือว่าร็อกอะห์นั้นใช้ไม่ได้เช่นละหมาดร็อกอะห์ที่1นะครับเราก็ทำครบดีแต่ร็อกอะห์ที่2เราลืมอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์หรือเราลืมหรือว่าพออ่านซูเราะห์เสร็จอัลลอฮุอักบัรลงไปสยูดทันทีเลยร็อกอะห์ที่2นี้ให้ปรับถือว่าใช้ไม่ได้จำเป็นต้องย้อนกลับมาทำร็อกอะห์ที่2ใหม่ทีนี้วิธีการย้อนมาทำเช่นสมมตินะผมอะไรพออ่านซูเราะห์เสร็จนะพอซูเราะห์เสร็จอัลลอฮุอักบัรแล้วลงไปอะไรเลยลงไปสุญูดไปได้ครั้งหนึ่งเงยขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดรับบิ๊กฟิตลีตายหาเฮ้ยลืมอะไรผมไม่ได้ว่าไงสมมตินึกใจเฉยๆคนละหมาดว่าตายหาไม่ได้ถ้าว่าตายหานี่เป็นไงมามดเสียละหมาดไอ้ครับสมมติเฉยๆอุ้ยเอาแค่อุ้ยดีกว่าอุ้ยฮะอุ้ยก็ไม่ได้นะว่านะว่าอุ้ยก็ไม่ได้นะบางทีเรื่องนี้นิดหนึ่งบางทีเราอุทานในละหมาดบางคนหัวเข่าพอลงไปอุ้ยได้ไหมไปทำหัวเข่ามาใหม่ๆฮะอุทานได้ไหมในละหมาดถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่มันไม่สามารถคอนโทรลได้เช่นตกใจกำลังละหมาดอยู่ฟ้าไฟดับอุ้ยตกใจอุ้ยขึ้นมาอย่างนี้หรือฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาอุ้ยโดยไม่สามารถคือมันเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วนะครับในกรณีแบบนี้ศาสนาอนุโลมไม่แต่ถ้ามีเสียงอะไรที่มันไม่ใช่เสียงของอักวานคำอ่านในละหมาดปรากฏจับใจความได้หรือจับเป็นตัวอักษรได้อย่างน้อย2อักษรอักษรภาษาอาหรับเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอาหรับได้ละหมาดนั้นถือว่าเสียทันทีเลยใช่ไหมครับเพราะคำว่าอักวานนี่แปลว่าคำอ่านในละหมาดเท่านั้นที่สามารถอ่านได้พูดได้ถ้านอกเหนือจากนี้ใช้อักวานไหมอัลลอฮ์เงี้ยสมมุติได้ไหมอยู่ในละหมาดฮะได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นไปอุทานอะไรอ่านอะไรในละหมาดแม้กระทั่งคำซิกรุลลอฮ์บางอย่างถ้าไม่มีตัวบทยืนยันเอาไว้ว่าทำได้นะไม่อนุญาตให้เอามาทำในละหมาดเป็นอันขาดเลยเพราะเรื่องจามอะไรพวกนี้มันมีประเด็นคีราฟในหมู่นักวิชาการอยู่นะครับแล้วก็ละหมาดอยู่ฮัดเชยขึ้นมาเนี่ยทำดุลีลาได้ป่ะบางคนหาวอดเอาอูบิลลาป้อเลยได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคำใดก็แล้วแต่ถ้านอกเหนือจากคำอ่านในละหมาดแล้วเนี่ยถ้าเราเอามาอ่านหรือเอามาออกเสียงในละหมาดถึงแม้จะเป็นคำอุทานก็ตามนะครับให้ถือว่าละหมาดนั้นเสียทันทีเลยก็บอกอีลาบ้านามินฮูฮาร์ฟานถ้าปรากฏจับใจความได้หรือเข้าใจได้หรือสะกดเป็นตัวหนังสือได้อักษรได้2อักษรเท่านั้นแหละถือว่าละหมาดนั้นละทิ้งอย่างเดียวใช้ไม่ได้เลยจะย้อนกลับมาทำใหม่ก็ย้อนไม่ได้แล้วเพราะถือว่าละหมาดนั้นเสียไปแล้วนะให้พี่น้องเข้าใจนะเราอย่าไปอุทานอะไรง่ายๆบางทีนิดๆหน่อยๆละหมาดอิหม่ามสมมติอิหม่ามเขาอ่านตะเราะห์ที่นี่อ่านกี่หน้าเราก็อัดหนึ่งฮะสมมติด็อกเตอร์แล้วอย่างนี้แล้วกันด็อกเตอร์แล้ววันนี้อาจารย์ยาต้องมางี้เชิญมาเป็นอิหม่ามที่นี่ด็อกเตอร์แล้วนี่เขาต้องกุรอานฮาฟาเยอะวันนี้เขาจะโชว์สมมติจะโชว์วันนี้จะเอาสักเท่าไหร่ฮะ8รอกอะห์เอา2ยูซอันป้อเลยอร่อยอยู่คนเดียวข้างหลัง มีไม่เคยทำไหมมูฮัมหมัด ไม่ได้กระแอมไม่ได้คันคอแล้วสักอย่างแต่กระแอมอะไรฮะ ไม่ใช่เหนื่อยฮะ บางแรกบ่อยไหมฮะ ยาวแล้วนะอิหม่ามยาวแล้วนะ กี่ตัวเนี่ยลองเขียนเป็นภาษาไทยที่ไม่ต้องภาษาอ่ะ
ม่ใช่2นี่มันมีมีมทั้งหลังทั้งเยอะนะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่คำอันคำสวดอะไรในละหมาดเลยไม่ใช่สุนัตไม่ใช่วาญิบแต่เราออกเสียงนี้ออกมาจนกระทั่งคนเขาจับใจความและสามารถสะกดเป็นตัวหนังสืออักษรได้เสียไหมเนี่ยงั้นมามุดเลือกเลยนะบางทีไปละหมาดเฮ้ยอะไรว่าสามทุ่มครึ่งแล้วยังไม่เลิกอีกยังไม่วีเตสเลยที่นี่ละหมาดที่สื่อละหมาดที่สื่อแต่ลูกค้าเขารออยู่ที่ไหนฮะหน้านอพอกลางคืนเขาสี่ทุ่มเขาจะต้องมาเปิดร้านขายที่นั่นเอ้ยทำไมอิหม่ามวันนี้มาเนี่ยเสียไหมเนี่ยละหมาดเสียเลยแต่เราไม่รู้ไม่ระวังกันทำบ่อยไหมบางเคยไหมฮะไปจุก็ไม่ได้ไปอะไรก็ไม่ได้ลูกมาเล่นหืมได้ไหมลูกมันมาพันแข้งพันขากำลังละหมาดอยู่รำคาญหืมได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าเราไม่ได้เรียนกันไม่ได้เข้าใจกันฉะนั้นอัญญาตอักวานอัฟอานนะตอนนี้อักวานคำอันมันมีส่วนที่เป็นรุกลต้องอันมันมีส่วนที่เป็นสุนัตไม่ต้องอันมีส่วนที่เป็นวาญิบต้องอันถ้าไม่อันต้องสุญูดซะฮวีรุกลถ้าไม่อันละหมาดใช้ไม่ได้เลยเอาลองช่วยกันนึกซิมีอะไรบ้างเอาอักวานก่อนของที่เป็นคำอันในละหมาดที่อยู่ในหมวดของฟัรดูเช่นอะไรซูเราะห์อัลฟาติฮะแล้วก็อะไรอีกบทตะชาฮุดอัตตะฮียะแล้วก็ศอลาวาตนบีในรอกอะห์สุดท้ายสามอย่างนี่เป็นอะไรเป็นรูปกลคำอันอัฟานท่าทางอริยบทการเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกยันจบเลยมีอะไรที่เป็นรูปกลฮะตักบิดเป็นคำอันครูยืนเฉยๆอัลลอฮุอักบัรใช้ได้การยกมือเป็นซุนนะฮะยืนตรงเท่าที่มีความสามารถเรียกอัลกิยามุมันกุดรอยืนตรงเท่าที่มีความสามารถยืนได้ต้องยืนอันนี้รุกลการกระทำรุกัวสุยูดนี่นั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายนี่อันนี้เป็นท่าทางอริยบทที่อยู่ในหมวดของรุกลบางอย่างที่เขามองเป็นวาญิบเห็นไหมครับถ้าไม่ทำโดยตั้งใจแล้วทิ้งเลยไปเลยมีผลทำให้ละหมาดไม่ถูกต้องแต่สามารถชดเชยได้โดยการสุยูดซะฮวีนะหรือของที่เป็นสุนัตไม่อ่านอะไรเลยได้ไหมหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะอย่างเช่นยกมือเนี่ยไม่ยกตอนอัลลอฮฺอักบัรบิรุอิรอมก็ไม่ยกอัลลอฮฺอักบัรลงไปรูกัวก็ไม่ยกมือซามีอัลลอฮฺลิมันฮามิดะขึ้นมาก็ยืนตรงอัลลอฮฺอักบัรลงไปก็ไม่มีอะไรเงยจากรอกอาที่สองขึ้นมายืนรอกอาที่สามหลังตะชาฮุดก็ไม่ยกมือเราเห็นพี่น้องยามาตับลีเขาค่อนข้างจะไม่ทำเรื่องนี้นะเพราะเขาถือสังกัดตามอิหม่ามของเขาอิหม่ามของเขาสังกัดมัสฮับฮานาฟีมัสฮับฮานาฟีก็ไม่ยกมือนะครับเขายกเฉพาะแค่ตักบิรตุลอิรอมนอกเหนือจากนี้เป็นบิดอะห์เขามองเป็นบิดอะห์เลยเขาไม่ทำนะดังนั้นเราเห็นคนที่เคยเป็นอย่างพวกเราเนี่ยพอออกดาวะเท่านั้นแหละกลับมามายกมือไปแล้วเขาไปเชื่ออามีรอามีรเป็นอะไรฮะอามีรเป็นฮานาฟีฮานาฟีไม่ยกมือคนตามอามีรต้องไม่ยกมือแต่เรานี่ตามใครบ้างแน่ตามนบีนบียกไหมรายงานจากท่านนบีมัสลลลองสลัมนบียกมือกี่ที่ในละหมาดอะมามูดฟัตวาแล้วฮะอ้าวให้ตอบสองเฮ้ยนบีไหนอ่ะนะฮะอ้าว2 1 2 2 2 4เท่าไร4ลองนึกที่มีอะไรบ้างฮะตักบีรตุลอิหร่ามอัลลอฮุอักบัรนี่ยกมือป่ะยกมือตักบีรไม่ได้แปลว่ายกมือนะพอบอกไหนตักบีรสิยกมือป้อเลยแต่ไม่ว่าตักบีรแปลว่าการกล่าวอัลลอฮุอักบัรตอนตักบีรตุลอิหร่ามอัลลอฮุอักบัรยกมือเสร็จแล้วกอดอกอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์อัลลอฮุอักบัรลงไปรุกุอ์ยกมือมั้ยยกซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์ยกมือไหมยกแล้วก็ยกตอนไหนอีกตอนนั่งอัตฮิยาครั้งแรกเสร็จลุกขึ้นทำรอกอะห์ที่3ในละหมาดมักริบในละหมาดอิชาอันนี้รอซูลยกนะส่วนไอ้ยกตอนเงยขึ้นมาจากสุญูดมานั่งระหว่าง2สุญูดแล้วยกมืออันนี้คีลาฟประเด็นคีลาฟอุลามะส่วนใหญ่ก็ไม่ยกกัน
นะครับเหมือนเรื่องกอดอกตอนเงยจากยะติดานขึ้นมานะครับเดิมทีเขาตอนยกมือตอนกอดอกตอนยะติดานยะติดานแปลว่ายืนตรงไอ้ตอนเงยขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เรียกยะติดานต้องขึ้นมายืนตรงก่อนเขาเรียกยะติดานตอนที่เงยตอนรุกวะอย่างนี้นะรุกวะนี่หลังตอนเงยขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกอัรรอฟอูมินัตรุกวะแปลว่าเงยศีรษะจากรุกวะพอเงยขึ้นมาปุ๊บยะตาดาลาแปลว่าหลังตรงยืนตรงยะติดานจึงแปลว่าท่ายืนตรงหลังรุกวะนะตอนนี้พอขึ้นมาแล้วมากอดอกอันนี้เป็นประเด็นขีลาฟส่วนใหญ่เขาไม่ยกกันแต่มีอุลามะในช่วงยุคกลางๆนะแล้วก็รวมถึงยุคปัจจุบันนี้บางสำนักบางทัศนะมีการยกอย่างในกลุ่มประเทศอาวเนี่ยนะครับซาอุดีอาระเบียอิมิเรตส์อะไรพวกนี้เขายกกันเพราะเขาเข้าใจตัวบทที่บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอะไรจะสั่งมันบอกให้ขึ้นมาแล้วให้กระดูกมันอยู่ในอริยบทเดิมท่าเดิมตำแหน่งเดิมเขาก็เข้าใจว่านี่ไงก่อนลงไปทำอะไรอยู่ตอนก่อนลงไปก่อนลงกอดอกขึ้นมาก็ต้องเหมือนเดิมนี่ก็ต้องกอดอกเหมือนเดิมอันนี้คือความเข้าใจนะครับแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เขาไม่กอดกันอันนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งฉะนั้นไอ้เรื่องที่ทำต้องทำไม่ต้องทำอันนี้อยู่ในหมวดสุนัตแล้วต้องทำไม่ต้องทำอะไรพวกนี้นะตอนนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วเราเริ่มแยกออกแล้วรุกลถ้าไม่ทำละหมาดใช้ไม่ได้เลยโละอย่างเดียววาญิบถ้าไม่ทำมีความผิดแต่สามารถชดเชยได้โดยการสุญูดซาวีถ้าสุนัตไม่ทำไม่เป็นไรแล้วแต่เองเรื่องของเองไม่เอาผลบุญก็เรื่องของเองไปนะพอเราเข้าใจตรงลงตอนนี้สุญูดซาวีจะทำในกรณีไหนฮะแล้วก็สงสัยลืมแล้วก็อะไรอีกเกินแล้วก็ขาดโอ้มีหลายอย่างกันนี่นะคืนเดียวจะหมดไหมเนี่ยตายเลยไม่เป็นไรอ้าว ขาดอีกอย่างนึงรุกลนั่นแหละรุกลที่เราทำผิดทำพลาดในเมื่อเราทำพลาดไปแล้วนะผิดไปแล้วไม่ทำหรือทำเกินอะไรก็แล้วแต่แล้วเราย้อนกลับมาทำรุกลนั้นใหม่ก็ต้องสุญูดซาฮวีด้วยเช่นเดียวกันเราไม่ได้รุกวะเราไม่ได้อันฟาติฮะพอเราย้อนกลับขึ้นมาทำใหม่เพื่อชดเชยรักอันนั้นให้สมบูรณ์ถูกต้องครบเราต้องสุญูดซาฮวีได้ไหมยังต้องสุญูดซาฮวีอยู่ฉะนั้นในกรณีที่เป็นทั้งวาญิบและที่เป็นรุกลนั่นแหละถ้ามันเกินมันขาดมันจะมีผลทำให้ต้องสุญูดซาฮวีโดยปริยายนะอ้าวเดี๋ยวเราดูอ้าวคำว่าสุญูดซาฮวีคืออะไรก่อนอ้าวใครตอบได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้กินผมเบาหวาน252กินไม่ได้รอดูน้ำตาลไอ้เนี่ยฮะพายุมาไหมคุณอะยังชอบเลยเนี่ยใส่น้ำแข็งหน่อยๆนะโอ้โหอะไรนี่รู้เลยญาติคุยาให้กินก่อนอย่าวัดเลยนะจริงเลยนะทำไมผมไม่คิดไม่รู้เนี่ยสยุดซาวีคืออะไรสยุดเอาสยุดก่อนเราจะได้รู้คำศัพท์ได้สยุดซาวีสยุดซาวีสยุดแปลว่าอะไรฮะเอาไงบังผมยาววันนี้บังต้องเป็นพระเอกนะเดี๋ยวอายุก่อนจบรายการถ่ายบังหน่อยนิดนึงนะบางทำท่างี้เลยนะช่องยาตีมตรงนี้ถ่ายช่องยาตีมหนึ่งสองนิ้วอ้าวสยุดอะไรบางคนนู้นก็ได้อ้าวคนข้างหลังเตรียมไว้นะอ้าวสยุดคือฮะอะไรนะว่าอะไรนะสยุดแปลว่ากราบลงไปเงี้ยนะอย่างเงี้ยเหรอฮะรับอธิบายสยุดของเราเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ตำหนินะเนี่ยที่เราบอกว่าเราเก่งเรื่องละหมาดเนี่ยเรายังอธิบายละหมาดของเราไม่ได้นี่อยู่โรงครัวใช่ไหมครับอยู่โรงครัวนี้ป่ะขมกทำยังไงนี่เราได้เป็นฉากเลยแกงข้าวหวานทำยังไงก๋วยเตี๋ยวทำยังไงยิ่งเก่งยิ่งเล่าได้ทำอย่างนี้สิใส่ไอ้นี่ตอนไอ้นี่สิอย่างนี้อธิบายได้ไหมอธิบายได้ไหนลองเล่าเรื่องอิสลามของเราสักเรื่องนึง
ให้คนอื่นเข้าใจเหมือนตอนเราเล่าเรื่องแกงเขียวหวานเล่าเรื่องก๋วยเตี๋ยวเล่าเรื่องขนมปังเล่าเรื่องเบเกอรี่เล่าเรื่องอะไรที่เราเล่าได้ทุกเรื่องเลยจนมองเห็นภาพเลยแต่พอจะเล่าสื่อสารกับคนอื่นเรื่องอิสลามของเราไม่รู้จะเอาอะไรไปเล่าไม่รู้จะเอาอะไรไปพูดจริงไหมบ้างแล้วเนี่ยข้างบ้านเมื่อคืน4 ทุ่มมอเตอร์ไซค์มันมาจอดพาผู้หญิงไปเล่าได้มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้รู้ไหมป้ายทะเบียนตอนนี้จำยังเขาจนหมดเลยใช่ป่ะรุ่นนี้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ไอ้ผู้ชายมันใส่กางเกงอย่างนี้ผู้หญิงมันใส่จำของเขาละเอียดยิบเลยไปเล่าได้แต่พออิสลามของเราเนี่ยเราจะเอาไปเล่าให้คนอื่นให้คนอื่นเขาเข้าใจอิสลามของเราเราไม่มีอะไรเล่านี่คือเรื่องจริงของคนที่เป็นมุสลิมปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ว่าบังนะแต่เราพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงที่ต้องสารภาพอย่างไม่อายว่ามุสลิมกำลังเป็นแบบนี้จริงๆเก่งทุกเรื่องเลยแต่พอจะไปคุยเรื่องอิสลามให้กับคนอื่นคุยไม่ได้เป็นเพราะอะไรนี่ลองให้ขึ้นพูดเรื่องไก่เรื่องเป็ดเรื่องประกาศอะไรคุยได้กันเวทีนะคุยชั่วโมงนึงก็คุยไม่เลิกแต่ไหนลองขึ้นเวทีแล้วพูดอะไรเรื่องอิสลามอัดยกหะดีษสักต้นนึงลงแล้วใช่ไหมบางแล้วนี่คือเรื่องจริงอันนี้ผมไม่ได้ตำหนิใครไม่ได้หมายถึงบางเลยครับแต่เรากำลังบอกว่าเนี่ยแค่สุยูดแค่อะไรสักอย่างที่เป็นรูกลเนี่ยเราไม่รู้จะพูดยังไงกับใครใช่ไหมครับสุยูดก็คืออริยบทหนึ่งของการละหมาดเราจะไม่แปลว่ากราบอ่ะใช่ไหมครับแปลว่าคารวะยังสวยกว่านะอริยบทหนึ่งของการละหมาดที่ต้องอาศัยต้องใช้อวัยวะทั้งหมดกี่ส่วนนะคีราฟแล้วคีราฟแล้วตอนนี้เห็นต่างแล้วมี7บ้างฮะเอาแล้วแบบเท่าไรนะบางมาชาอัลลอฮ์บางส่งแม่บางเลยเร็วนั่นบางมาเอาผมให้บางจริงๆมาฮะยังไงนะมาหมัดเอาไปให้ครับรางวัลสุดยอดเลยบางเนี่ยนี่ถ้าบางตัดผมทรงนักเรียนน่าจะเก่งกว่านี้อีกนั่นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตัดผมทรงนักเรียนเลยนะบางนะยาซาบุมัลลอฮ์ผมยาวเนี่ยมันดูเป็นจิ๊กโตแต่ถ้าตัดผมทรงนักเรียนนะบางจะดูเป็นคนมีวิชาความรู้เยอะขึ้นเลยเนี่ยนะอันนี้เรื่องส่วนตัวครับไม่เป็นไรล้อเล่นกันคืออริยบทหนึ่งของการละหมาดที่จำเป็นจะต้องใช้อวัยวะทั้งหมด7ส่วนเบื้องต้นคือ7ส่วนนะครับ7อวัยวะวางนาบกับพื้นวางนาบกับพื้นเช่นอะไรบ้างลองช่วยกันนึกสิ7ส่วนหน้าผาก1รับรวมจมูกเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณหน้าผากด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วก็ฮะหัวเข่าแล้วก็ไม่ใช่ปลายเท้าทองนิ้วเท้าใครสุญูดไม่ถูกก็ปลายนิ้วเท้าเอาเล็บจิกสุญูดใช้ไม่ได้นะทองนิ้วเท้าต่างกันไหมใช้ปลายนิ้วเท้ากับทองนิ้วเท้าต่างกันถ้าปลายนิ้วเท้านิ้วตรงอยู่งี้เอาเล็บจิกแต่ถ้าทองนิ้วเท้าทองนิ้วเท้านิ้วมันจะชี้ไปทิศกิบลาไปข้างหน้ามามุดลองสยุดนะลองสยุดดูแล้วเอาทองนิ้วเท้ากับปลายนิ้วเท้านี่พรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์อันนั้นใช้อะไรนะฮะลองใช้ปลายอันนั้นทองนิ้วเท้าถ้าทำผิดตีเลยนะไปอยู่ค่ายเขาไปเยี่ยมค่ายที่โรงเรียนเห็นเด็กแม่นะครูตีเลยครูตีเลยเดี๋ยววันนี้มามุดโดนมั่งขาชิดกันนิดนึงนะขาชิดนะครับเดี๋ยวไปเรื่องอื่นไม่ได้เรื่องสยุดซาวีอีกแล้วสยุดก็คือการคืออริยบทหนึ่งของการละหมาดเป็นท่าปฏิบัตินะใช้อวัยวะทั้งหมด7ส่วนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุมิรตุอันอัสยุดะอะลาซับอะติอะซูมินข้าพเจ้าได้รับบัญชามาสยุดต้องใช้อวัยวะ7ส่วนรอซูลก็ชี้เลยนับ1หน้าผากชี้ที่จมูกด้วยฝ่ามือ2ข้างแล้วก็หัวเข่าแล้วก็ปลายเท้าทั้งสองนะครับโดยให้ทองนิ้วเท้าเนี่ยแนบสนิทกับพื้นปลายเท้าจึงชี้ไปทางทิศกิบละซาวีเรียกซาวุนซาวีเนี่ยซาวุนแปลว่าลืมแปลว่าหลงแปลว่าลืมแปลว่าหลงก็ได้นะครับจำไม่ได้นะครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราต้องเข้าใจก็คือรอซูลของเราเนี่ยไม่ได้วิเศษวิโสเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นเซียนอะไรเปล่ารอซูลเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดามีผิดมีพลาดได้ในบางกรณี
แต่สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนในหลักการศาสนาให้กับเราทั้งหมดเลยบางเรื่องบางอย่างเป็นเรื่องของมุอามะลาตการปฏิบัติตัวของรอซูลบางทีพลาดไปโดยการตัดสินใจที่รอซูลเข้าใจไปอย่างนึงแต่ข้อเท็จจริงเป็นอีกอย่างนึงเหมือนกับเหตุการณ์ที่รอซูลเคยให้ความสำคัญกับผู้มีเกียรติใช่มั้ยครับที่ไม่ใช่มุสลิมแต่รอซูลมีเจตนาดีก็คืออยากจะพูดเชิญชวนทำความเข้าใจกับเขาให้เขามาเข้ารับอิสลามเพราะถ้าได้คนที่มีบารมีมีอิทธิพลแบบนี้เดี๋ยวมาทั้งใครทั้งเผ่าเลยรอซูลคิดแบบนี้แต่ในขณะที่ชายพิการตาบอดคนนั้นมาสอบถามท่านรอซูลทำเป็นไม่สนใจทีแรกเดี๋ยวจะตอบเดี๋ยวก่อนคุยกับคนนี้อยู่แค่นั้นแหละครับเขาน้อยใจเขาเสียใจอัลลอฮ์ลงกุรอานมาเฮ้ยมูฮัมหมัดทำแบบนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เลือกปฏิบัตินี่ว่าสองมาตรฐานนี่ว่าใช่ไหมนี่ผิดไหมผิดอัลลอฮ์จึงแก้ไขให้อันนี้เรื่องมุอามะลาตเรื่องการปฏิบัติเรื่องของสังคมปฏิสัมพันธ์แต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องในละหมาดมันจึงกลายเป็นอะห์กามเป็นหลักการศาสนาที่มีเรื่องของฮุกม5วาญิบสุนัตมักรูฮ์ฮารอมเข้ามาเกี่ยวข้องนะเข้าใจนะรอซูลบอกอินนามาอานะบัชรุมมิสลุกุมอันตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับพวกท่านนี่แหละไม่ได้วิเศษวิโสเหาะได้หายตัวได้ดำดินได้รอซูลเป็นแบบนี้ป่ะเปล่าเราซูลเป็นเหมือนพวกเราทุกอย่างเลยแต่ต่างกับเราก็คือรอซูลได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อันซากามาตันเซานะฉะนั้นบางทีฉันก็ลืมฉันก็หลงเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายนี่แหละบางทีพวกท่านลืมฉันก็ลืมพอฉันลืมท่านก็ลืมเหมือนกันฟะอิซานะซีตุฟะซักกิรูนี่ฉะนั้นเวลาละหมาดเวลาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเห็นฉันลืมให้รีบเตือนฉันเลยนี่รอซูลบอกแม้กระทั่งรอซูลลืมก็ยังต้องอาศัยซอฮาบะห์เตือนนะตอนนี้ในการสุญูดซะฮวีนะครับการสุญูดซะฮวีก็คือสุญูดปกตินี่แหละแต่มีบัญญัติให้กระทำในกรณีที่เป็นการมีกิจกรรมอะไรบางอย่างหรือการกระทำคำอ่านคำพูดอะไรแล้วแต่ที่เกินขึ้นมาในละหมาดและมีผลกระทบกับการละหมาดหรือขาดตกบกพร่องไม่ครบไม่ถ้วนในละหมาดมีผลต่อการละหมาดหรือสงสัยไม่มั่นใจเกิดขึ้นในละหมาดใช่ไม่ใช่ทำหรือไม่ทำกรณีแบบนี้ส่งผลกับการละหมาดนะอันนี้คือ3กรณีใหญ่ๆก็คือสงสัยในการกระทำในสิ่งที่เราสับสนอยู่เอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ทำหรือยังกรณีแบบนี้เป็นต้นหรือสงสัยในจำนวน3หรือ4แล้วเนี่ยที่เราละหมาดไปนะหรือซิยาดะแปลว่าทำเกินขึ้นมานะเช่นเขาบอกให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แค่ครั้งเดียวระเบิดเลยใช่ไหมครับเขาบอกให้สุญูดแค่2ครั้งเราแถมให้วันนี้อีมันเข้มสุญูดอัตฮิยาอันแล้วอันอีกอันแล้วอันอีกได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับมันมีผลเป็นการเกินในละหมาดหรืออันนักุสก็คือการขาดตกบกพร่องไม่ครบไม่ถ้วนในการละหมาดตกลงแล้วตอนนี้เราฟิกมาที่แค่3กรณีนี้นะสงสัยใช่ไม่ใช่ครบไม่ครบอะไรก็แล้วแต่เกินขาดอันนี้3กรณีที่จะมีผลต่อการกำหนดให้เราต้องสยูซะฮวีหรือไม่ต้องสยูซะฮวีนะอ้าวเดี๋ยวผมเอาเฉพาะเท่าที่เป็นตัวบทก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวกรณีอื่นเราสรุปในตอนท้ายเดี๋ยวให้ถึงเวลาปันไหนเนี่ยมานะ3 ทุ่มกว่าๆอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะนะ3 ทุ่ม 10 นาทีบางนะใช้แรงงานเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองนะผมเอาตำรวจจับบักได้นะไม่เป็นไรกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่หนึ่งที่จะมีบัญญัติให้สุญูดซะฮวีเมื่อผู้ละหมาดให้สลามเลิกละหมาดเอานี้เฉพาะกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างจากการละหมาดของรอซูลที่รอซูลทำนะรอซูลทำแล้วรอซูลสุญูดซะฮวีเพราะเป็นเกิดเหตุการณ์นี้กับรอซูลเองรอซูลเป็นผู้ประสบเหตุเองฉะนั้นเวลาเราจะสุญูดซะฮวีตอนไหนจะก่อนตอนก่อนตอนหลังนี่เราต้องเอาจากใครมาเอาแบบอย่างจากรอซูลฉะนั้นเราเอากรณีศึกษาจากรอซูลเลยเมื่อผู้ละหมาดให้สลามเลิกละหมาดเนี่ยให้สลามก่อนที่จะครบจำนวนรอกอะห์ละหมาดมี4พอ3ปุ๊บให้สลามเลิกไปแล้วละหมาดมี2หรือละหมาดมี3ทำไม่ครบไล่สลามเลิกก่อนเลยนะครับเพราะหลงจำนวนหรือลืมจำนวนก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่กรณีนะครับในกรณีนี้นะครับมีรายงานจากท่านอิมรอนอิบนุฮุซัยซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งนะครับรายงานว่าอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลอัศร์มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลละหมาด
อัสซัรละหมาดอัสซัรนี่ละหมาดอะไรฮะละหมาดเย็นละหมาดซุบฮ์ละหมาดตอนหัวรุ่งละหมาดซุฮรีละหมาดตอนบ่ายนะละหมาดอัสซัรละหมาดตอนเย็นละหมาดมักริบละหมาดตอนหัวค่ำละหมาดอิชะละหมาดตอนฮะตอนมืดแล้วนะครับซอลลัลอัสรอรอซูลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนรอซูลละหมาดอัสซัรนะครับฟะอีซาลาฟีรอกออาตินพอได้3รอกออาตรอซูลให้สลามเฉยเลยเราเคยมั้ยเคยนะครับรอซูลให้สลามตอนครบแค่3รอกออาตเท่านั้นซุมมาดะคอละมันซิลาฮูพอให้สลามเสร็จรอซูลก็ไม่รู้นี่ว่าตัวเองลืมเข้าบ้านเหมือนกับปกติทุกวันพอละหมาดเสร็จก็กลับเข้าบ้านกลับเข้าห้องฟะกอมาอิไลฮิรอจุลุนยูกอละละฮูอัลคิรบากมีชายคนหนึ่งชื่อคิรบากนะครับก็ลุกไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีเลยวะกานยะไดฮิตูลุนปรากฏว่าชายคนเนี้ยนะมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งก็คือบุคลิกของเขามือของเขานิ้วเนี่ยอะไรนิ้วจะยาวรีบยาวนะเรียกซุลยะไดฟะกอละนะครับก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีว่ายารอซูลัลลอฮ์โอท่านศาสนทูตขอรับฟะซากอรละฮูซะนีอะฮูเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อกี้ละหมาดได้3รอกาตเองท่านให้สลามแล้วเลิกเล่าของจริงอ่ะนะชี้แจงกับรอซูลไปวะคอรอยะกอบบานะยุดรูริดาอะฮูรอซูลก็ไม่สบอารมณ์แล้วเฮ้ยคนไม่เคยละหมาดผิดแล้วมาว่าคาละหมาดผิดได้ยังไงเนี่ยยั่วมั้ยยั่วสิเป็นเราเป็นอิหม่ามแล้วใครเรามาเตือนอิหม่ามเนี่ยมันเสียใช่มั้ยเสียเราเองนั่งเฮ้ยนี่เป็นเด็กเมื่อวันซืนมาบอกเราผิดอ้าวอย่ายุรุริดาอะฮุรอซูลยังนุ่งผ้าไม่ทันดีเลยรีบอะไรลากผ้าออกมาทั้งอย่างนั้นเลยนะครับฮัตตันตะฮาอิลันนาสรอซูลรีบรุดออกมาจนกระทั่งมาเจอผู้คนที่ยังไม่ได้แยกย้ายไปไหนเพราะรอซูลคนเดียวที่ลุกออกจากมิหรอบไปที่บ้านเพราะบ้านติดอยู่กับมัสยิดแต่คนยังนั่งงงกันอยู่เลยเฮ้ยทำไมวันนี้ละหมาด3รอกาตเองอ่ะละหมาดอัสซัรเขาต้อง4ทุกวันก็4 4 4มาพอมาถึงวันนี้ทำไม3แล้วรอซูลทำเป็นเนียนเลยรอซูลอะไรมันเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้อะไรเข้าบ้านป้อเลยเฮ้ยมันต้องมีอะไรสิถ้ายกเลิกรอซูลต้องสอนต้องบอกละหรือมันต้องลืมหรือเปล่าวะก็ไม่กล้าถามก็นั่งตะวิภาควิจารณ์กันแต่มีใครกล้าไปคนนึงคิดบักหรือทุนยาใดคนนั้นนะครับไปเล่าให้รอซูลฟังหมดเลยรอซูลก็เฮ้ยมาว่ากันนี่วะรอซูลไม่ได้กดขนาดนี้นะแต่ว่าบรรยากาศก็คือไม่ขอทาละยังไงมันเกิดอะไรขึ้นฟะกอละรอซูลก็ไปถามคนอื่นด้วยเอาซอดากอฮาซาเนี่ยคิดบักคนเนี้ยมันมาว่าเราว่ามาบอกเราว่าเราละหมาดไม่ครบ3รอกาตเลิกแล้วก็เข้าบ้านเฉยเลยกอลูซอบักทุกคนที่ละหมาดเป็นมะมุมตอนอัสซัรเวลานั้นนะอัมใช่แล้วครับที่คิดบักบอกนะถูกแล้วรอซูลละหมาดแค่3รอกาตเท่านั้นฟะซัลลารอกอะตันในที่สุดรอซูลบอกงั้นมาเริ่มละหมาดอะไรอีก1รอกอะห์รอซูลก็ละหมาดต่ออีกรอกอะห์1ทันทีซุมมาซัลลัมพอเสร็จแล้วรอซูลก็ให้สลามให้สลามเลิกจากละหมาดนี้ก่อนนะเลิกจากละหมาดซุมมาซะญะดะเสร็จแล้วรอซูลจึงลงสุญูดซะฮวีนะครับซุมมาซัลลัมแล้วก็ให้สลามเลิกอีกครั้งนึงตกลงรอซูลทําครบอย่างตอนนี้ครบแล้วนะครับครบแล้วแล้วก็รอซูลก็สลามเลิกละหมาดนั้นให้ครบถ้วนเสียก่อนนะปิดฉากละหมาดให้เรียบร้อยแล้วจึงลงสุญูดซะฮวีอีกทีหนึ่งต่างหากซุมมาซัลลัมแล้วก็ให้สลามอีกทีหนึ่งตกลงละหมาดของรอซูลครั้งนี้ที่ละหมาดอัสซัรละพลาดไป1รอกาตรอซูลสุญูดซะฮวีหลังจากให้สลามครั้งนั้นก่อนสลามของเลิกละหมาดสลาม1ครั้งเสร็จแล้วจึงสุญูดซะฮวี2อะไร2สุญูดแล้วมาสลามของสุญูดซะฮวีในกรณีนี้มีสุญูดมีสลามกี่ครั้ง2รอบเลยรอบแรกสลามเลิกละหมาดรอบ2สลามของสุญูดซะฮวีอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างในกรณีของคนที่สมมุติว่าเราเกิดละหมาดเหมือนกับรอซูลละหมาดวันนี้ตั้งใจรีบเข้ามาบีบแกรออยู่หน้าบ้านปิ้นไอ้เราก็รีบในที่ไหนเนี่ยไหนได้ขาดไปรอกาอัดหนึ่งนึกขึ้นได้เฮ้ยละหมาดยังไม่ครบทำยังไงสุญูดซะฮวีเลยฮะสุญูดซะฮวีเปล่าละหมาดฮะบางสุญูดซะฮวีไหมเอาให้แก่ตัวเมื่อกี้ไม่ได้อ้าวสุญูดซะฮวีป่ะขาดหนึ่งรอกาอัด
ฮะต้องสี่ซาวีไหมต้องละหมาดให้ครบรอกอาที่ขาดบางชาหมดยังนะหมดยังเดี๋ยวแบ่งกันบางนุ่นก็ตอบถูกด้วยเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งนะคนละครึ่งนะบางโอเคออกมามุดด้วยนะเดี๋ยวต่อไปนี่ต่อไปนี่มามุดนี่โอ้โหอันนี้ตั้งใจเดี๋ยวต้องให้เป็นหัวหน้าแล้วหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษซอฮีหนะครับรายงานถึงกรณีตัวอย่างเราถือเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาถ้าเคสใดของเรานี่เราซุบฮ์ละหมาดอาซัรแต่เราละหมาดซุบฮ์ซุบฮ์มันมีแค่2เราละกะอัดเดียวนั่งอัตตะฮียะห์ป้อเลยก็เอากรณี4ละกะอัดของเราซุบฮ์เนี่ยมาเทียบกับ2ละกะอัดเราละหมาดมักริบมันมี3พอ2ละกะอัดเราให้สลามนึกว่าละกะอัดสุดท้ายแล้วอ้อนึกขึ้นได้อ้าวขาด1ละกะอัดเราก็เอากรณีของเราซุบฮ์มาเทียบฉะนั้นพอเราทำต่ออีก1ละกะอัดมันจะครบ3เราก็สุญูดทีหลังสลามต้องสลามปิดไปก่อนสลามปิดละหมาดเสร็จแล้วแล้วจึงอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดซะฮวี2ครั้งพอสุญูดซะฮวีครบแล้วให้สลามอีกรอบนึงเดี๋ยวมันจะมีอีกอย่างนึงสุญูดซะฮวีก่อนให้สลามเลิกละหมาดงั้นพอเราดูกรณีของเรานี่เหมือนกับรอซูลละหมาดตรงนี้เราต้องทำให้เหมือนรอซูลเราจะมาเฮ้ยฉันจะสุญูดเมื่อไหร่ก็เรื่องของฉันได้ไหมไม่ได้ต้องทำให้เหมือนรอซูลนะหะดีษบทเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังที่อิมรอนอิบนุซัยเล่านี่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีมุสลิมนะครับวิธีที่2กรณีที่2ก็แล้วกันนะเคสที่2ผู้ละหมาดเมื่อสักครู่ขาดใช่ไหมขาดไม่ครบอันนี้ทำเกินของมะมูดนะเนื่องเมื่อผู้ละหมาดเนี่ยนะครับทำส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับที่เป็นอริยบทของละหมาดหรือคำอ่านก็แล้วแต่นะครับเพิ่มขึ้นมาในการละหมาดนะเพิ่มขึ้นมาในการละหมาดเช่นเพิ่มการยืนลงไปรุกวะเสร็จแล้วขึ้นมายืนอ่านฟาติฮะอีกรอบนึงแล้วนี่เพิ่มไหมเพิ่มการยืนเพิ่มการนั่งเขาสยุดเขานั่งระหว่างรุกวะสองครั้งเราลงไปสยุดกลายเป็นครั้งที่3ขึ้นมานั่งก็กลายเป็นนั่งกี่ครั้งนั่ง2นะในกรณีแบบนี้รุกวะสยุดเพิ่มหรือเพิ่มจำนวนรักอาเต็มๆไปเลยนะไอ้อันนี้แวะนิดนึงกรณีคนที่มารู้ตัวว่าทำเพิ่มรักอากลางคันกลางคันเช่นเพิ่มไปแล้วนะทำเพิ่มขึ้นมารู้ตัวยังไม่ทันลงไปสิยุดก็แล้วแต่หรืออยู่ในสิยุดก็แล้วแต่รู้ตัวปั่นไหนต้องยุติการละหมาดรอกอะห์ที่เกินนั้นทันทีเลยห้ามทำต่อถ้าทำต่อถือว่าละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยใจนะมุฮัมมัดยกตัวอย่างเช่นสมมติตอนนี้รอกอะห์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะรอกอะห์ที่4ครบแล้วขึ้นมายืนตรงอ่านอีกฟาติฮะห์พอฟาติฮะห์จบเฮ้ยนึกขึ้นได้นี่มันเกินมา5แล้วนี่ว่าลงรุกวะเลยมั้ยรุกวะต่อสุญูดต่อให้ครบทั้งรอกอะห์ได้ป่ะถ้าทําละหมาดนี้ใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยต้องอัลลอฮุอักบัรเปลี่ยนลงไปนั่งอัตตะฮิยาทันทีเลยจะไปต่อรุกวะต่อสุญูดให้ครบทั้งรอกอะห์เฮ้ยละหมาดอะไรไม่ครบรอกอะห์เดี๋ยวไม่ได้ไม่สบายใจเดี๋ยวไม่เหมือนปกติอ่ะอย่างงี้บาปเลยนะครับเป็นบิดอะห์เลยแล้วก็เสียละหมาดด้วยอายุในกรณีที่เพิ่มนะเพิ่มนั่งเพิ่มรุกวะเพิ่มสิยุดก็แล้วแต่ในกรณีแบบนี้นะครับหรือเพิ่มรอกอะห์ทั้งรอกอะห์เลยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรอซูลแล้วเราเอากรณีของรอซูลมาเปรียบเทียบกับเคสของเรานะครับมีรายงานนะครับจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัดดุฮรคอมซันมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเราไปละหมาดก็รอซูลเต็มสุราเลยละหมาดอะไรเอ่ยซุฮรฮะละหมาดบ่ายคอมซันแต่ละหมาดไปตั้งคอมซ่านี่แปลว่าอะไรนะฮะห้ามาชาอัลลอฮ์นะครับละหมาดไป5รอกอะห์เนี่ยซุฮรีเขามีเท่าไหร่ละหมาดบ่าย4ละหมาดมาทุกวันก็4วันนี้รอซูลขึ้นป้อเลย5รอกอะห์คนข้างหลังงงมั้ยคนข้างหลังก็งงฟาตีละละหูพอละหมาดเสร็จแล้วนะซอฮาบะห์เพราะตอนละหมาดพูดอะไรได้ไหมนะเต็มที่แค่เตือนอัลลอฮฺอักบัรซุบฮานัลลอฮฺแล้วก็ตามแต่กรณีไปนะครับแต่นี่ซอฮาบะห์ก็ไม่รู้อาจจะสงสัยเหมือนกับเคสแรกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกจาก4ให้เพิ่มมาเป็น5ซอฮาบะห์ก็ปล่อยเลยตามเลยพระรอซูลรอซูลทำใช่ไหมครับพอละหมาดเสร็จแล้วแต่ความสงสัยมันยังคาอยู่ก็ทุกวันละหมาด4ก็มีคนไปถามรอซูลว่าอาซีดะฟิศศอละห์รอซูลครับ
มีหลักการเปลี่ยนแปลงใหม่ไหมว่าให้เพิ่มจาก4เป็น5รอกอะก็ละวะมาซากะรอซูลอะไรล่ะเปลี่ยนเป็น5รอซูลก็งงรอซูลไม่รู้เรื่องนี่ว่าตัวเองละหมาดหน้าเพราะเข้าใจว่าเป็นแค่4แต่มีคนมาถามรอซูลเปลี่ยนเพิ่มเป็น5แล้วล่ะอะไร5ที่ไหน5รอซูลก็ไม่รู้อะไรคือ5ก็ละศอลไลตอคำสันก็ท่านละหมาดไปตั้ง5รอกอะฮ์พอรอซูลอ๋อนี่ครับฉันละหมาดเกินนะฟาซายะดะรอซูลสุญูดตรงนั้นเลยนะครับฟาซายะดะรอซูลสุญูดตรงนั้นเลยซัจดะตัยนี่กี่ครั้ง2ครั้งบะดะมาซัลลามะหลังจากที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้สลามเรียบร้อยแล้วก็คือละหมาดนี้สุญูดอะไรสุญูดซะฮวีนอกกรณีนะครับนอกกรณีฉะนั้นฟาซายะดะซัจดะตัยนี่บะดะมาซัลลามะรอซูลสุญูดซะฮวี2ครั้งหลังจากที่สลามเลิกละหมาดนั้นไปแล้วมันไม่เกี่ยวกันนะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามอุบุคอรีดูวิธีปฏิบัตินะผมเขียนเป็นรายละเอียดมาเพิ่มเติมหากผู้ละหมาดนึกขึ้นได้หลังจากที่การกระทำดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้วก็ให้ละหมาดต่อจนกระทั่งเสร็จนะครับเมื่อให้สลามสองครั้งเสร็จก็ให้สุญูดซะฮวี2ครั้งเสร็จแล้วจึงให้สลามอีกครั้งหนึ่งเรามานึกขึ้นได้รอกอะฮ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเพิ่มไปนี่ว่าผิดตั้งแต่รอกอะฮ์นั้นย้อนทันไหมมันย้อนมาได้ก็เลยตามเลยไปใครถือว่าเราเกินมาในละหมาดของเราแล้วแต่พอมาถึงตัวเนี้ยพอเราเสร็จละหมาดก็สุญูดซะฮวี2ครั้งเสร็จแล้วจึงให้สลามนะครับหากผู้ละหมาดนึกขึ้นได้ขณะกำลังกระทำสิ่งที่มันเกินขึ้นมานะเช่นอยู่ในระหว่างที่กำลังทำไอ้ข้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับขณะกำลังกระทำสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นอยู่จำเป็นจะต้องยุติการเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นทันทีเลยนะครับยุติทันทีเลยและให้ย้อนกลับไปปฏิบัติต่อจากอริยบทเดิมที่เราเคยลืมเลยเคยพลาดมานะครับเสร็จแล้วก็ให้ละหมาดต่อไปตามขั้นตอนปกติให้เสร็จเช่นสมมติเราเกินรุกวะมาเฮ้ยรุกวะนี้มันรุกวะที่สองอย่างเงี้ยเราไม่ต้องขึ้นซะมิอัลลอฮุมะฮามีดารับบานาละกันทำอะไรละให้เราลงไปสุญูดต่อเลยเพราะถ้าขึ้นมาอิติดานกลายเป็นเหมือนกับเรานับรุกวะนั้นว่าถูกต้องนะอันนั้นเราเลยไปเลยจากนั้นให้สลามเลิกละหมาด2ครั้งก่อนแล้วจึงลงสุญูดซะฮวีอีกครั้งนึงพอสุญูดซะฮวีเสร็จครบ2ครั้งก็ให้สลามเลิกจากการละหมาดนะกรณีนี้เป็นกรณีที่ได้นะครับจากการอิสติมบาตหะดีษของท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดเดี๋ยวหมดเวลาแล้วกรณีที่3นะที่เป็นตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลนะครับเมื่อผู้ละหมาดเกิดความสับสนหรือไม่แน่ใจในจำนวนรอกอะฮ์ที่ละหมาดไปได้3หรือ2นะหรือได้4หรือ3นะสงสัยในจำนวนนี้นะครับอันนี้จำเป็นต้องสิวซะฮวีละมีรายงานจากท่านอบีซาอิดอัลฟุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลให้คำแนะนำเอาไว้นะครับบอกว่าอิซาชักกะฮะดุกุมฟีศอลาติฮิต่อไปนี้ถ้าคนหนึ่งคนใดกำลังละหมาดอยู่แล้วเกิดระแวงขึ้นมาเกิดไม่มั่นใจขึ้นมาสงสัยขึ้นมาชักนี่แปลว่า50 50ใช่หรือไม่ใช่วะเฮ้ยนะในกรณีแบบนี้ซึ่งมีความหมายคล้ายกับลอนนี่ก็คือค่อนข้างจะชัวร์หน่อยนะ 70% มันน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้แต่เราซุนใช้คำว่าชักแปลว่าไม่มั่นใจเลยจะ2ก็อาจจะใช่3ก็น่าจะใช่นะครับเราซุนบอกว่าฟะลัมยัดริกัมศอลลาเขาไม่รู้เลยตอนนั้นละหมาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับซะลาซันอัมอัรบะอันวะ3หรือ4กันแน่รอซูลุลลอฮ์บอกฟะลันยัตรฮิชักกะเขาจงสลัดความสงสัยความไม่มั่นใจตรงนั้นทิ้งไปซะวัลยับนี้อัลมัสไตกอนแล้วก็ให้ยึดเอาสิ่งที่เขามั่นใจเขาชัวร์มากที่สุดอะไรนี่มั่นใจและชัวร์มากที่สุดเอ3หรือ4นะแสดงว่า3ไม่ทำยังทำแล้วแต่ใช่4หรือเปล่านะน้ำหนักมันอยู่ที่3ฉะนั้นรอซูลบอกให้ยึด3ซุมมายัสยุดพอเขายึด3แล้วอัดให้ทำต่อให้ครบ4นะครับต่อจากนั้นก็สุญูดซัจดะตัยนี้สุญูดกี่ครั้งซัจดะตัยนี้2ครั้งกอบละอัยยุซัลลิมอันนี้สุญูดก่อนให้สลามนะเอเราละหมาดไปนี่3หรือ4นะอ้าว3ก็แล้วกันนะ3ก็แล้วเพราะ3ก็แล้วกันก็ต้องทำต่ออีก1รอกอะฮ์ให้ครบ4พอทำเสร็จแล้วว่าไปเรื่อยๆไปก็ทั้งถึงรอกอะฮ์สุดท้ายอัตตะฮิยาเสร็จศอลาวาตเสร็จอันดุอาเสร็จอัลลอฮุอักบัรลงไปเลยลงไปสุญูดซะฮวีอันนี้เป็นการสุญูดซะฮวีก่อนให้สลามพอสุญูดซะฮวี2ครั้งพอเงยขึ้นมาครบครั้งที่2ต้องอัตยาอีกมั้ยไม่ต้องแล้วอัสสลามุอะลัยกุมข้างขวา1ครั้งอัสสลามุอะลัยกุมเลิกฉะนั้นละหมาดที่มีความผิดพลาดในกรณีแบบนี้สุญูดซะฮวีเหมือนกันแต่การสุญูดให้สุญูดก่อน
ให้สลามเลิกจึงมีสลามเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นที่เราเรียนมา2ครั้งในสลามกี่รอบ2หมดเลยแต่ในกรณีแบบนี้ทำเท่าไหร่สุญูดก่อนสลามเลิกแล้วก็ให้สลามครั้งสุดท้ายแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเอากรณีที่4นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วผู้ที่ละหมาดลืมตะชาฮุดครั้งแรกนะครับหรือกระทำสิ่งอื่นที่เป็นวาญิบอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกินละไม่เกี่ยวกับอะไรสงสัยละแต่เรื่องของวาญิบนะให้รู้กลนะเราพูดไปแล้วถ้ารู้กลขาดนี่ต้องอะไรต้องย้อนกลับมาทำใหม่หมดเลยหรือถ้าทำเกินก็ต้องยุติไปแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อจากที่อะไรจากที่มันถูกต้องให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แต่กรณีนี้นะครับเป็นการนะครับไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นวาญิบไม่ใช่รุกลนะครับหรือลืมทำสิ่งที่เป็นวาญิบหรือสุนัตอับอาดบางประการซึ่งมันคือวาญิบเนี่ยแหละครับมีรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนีนะครับบูไฮนะรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอางี้อ่านหะดีษเลยดีกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลาบิฮิมุซซุฮรอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำละหมาดซอฮาบะห์ละหมาดซุฮูรละหมาดบ่ายอยู่ฟะกามะฟิรอกอะติลอูลายัยนี้พอรอกอะห์ที่2รอซูลลุกขึ้นยืนเลยรอซูลลุกขึ้นอะไรลุกขึ้นยืนเลยลัมยัซลิสรอซูลไม่ได้นั่งอันตะชะฮุดในตอนนั้นฟะกามันนาซุมาอะฮูคนที่เป็นมะมุมเห็นรอซูลลุกก็ลุกตามเลยฮัตตาอิซากอดอศอลาตะก็ละหมาดตามรอซูลเรื่อยไปทั้งที่ไม่ได้อันตะชะฮุดครั้งแรกนะเพราะซุฮรีนี่มันตะชะฮุดกี่รอบรอกตะชะฮุดครั้งที่1แล้วก็ตะชะฮุดครั้งที่2แต่ละหมาดของรอซูลครั้งนี้ตะชะฮุดครั้งแรกรอซูลไม่ได้อันมะมุมซอฮาบะห์ที่เป็นมะมุมก็ลุกขึ้นตามไม่ได้อันเหมือนกันจนกระทั่งละหมาดเสร็จพร้อมกันวันตะซอรอนนาสุตัสลีมะฮูผู้คนก็รอให้รอซูลให้สลามเพราะนึกว่าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวรอซูลให้สลามก็จะได้เลิกพร้อมกันนะตามรอซูลไปกับบะรอแต่ที่ไหนได้ท่านรอซูลุลลอฮ์กับบะรอไม่สลามอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดตักบีรอัลลอฮุอักบัรวะฮุวะยาลิซุนซึ่งตอนนั้นรอซูลนั่งอันตะชาฮุดครั้งสุดท้ายของท่านนะแต่รอซูลไม่อะไรไม่สลามรอซูลตักบีรแล้วก็ลงไปสุญูดซัจดะตัยนี่กี่ครั้ง2ครั้งกอบละอัยยุซัลลิมรอซูลยังไม่สลามก่อนลงไปสุญูดก่อนเลยนะครับซุมมะซัลลามะแต่รอซูลจะมาให้สลามเลิก ทีเดียวปิดท้ายเลยฉะนั้นในกรณีที่สงสัยแบบนี้นะครับหรือในกรณีเมื่อกี้สักครู่สงสัยนะแล้วกรณีที่อะไรเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทําวาญิบไม่ได้ทําวาญิบไม่ได้อันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาญิบอ่ะนะในกรณีแบบนี้ให้ทำต่อไปให้ครบตามปกตินะไม่ต้องย้อนกลับไปทำแล้วเพราะมันเลยมาแล้ววาญิบไม่เหมือนรุกลรุกลต้องย้อนไม่ทำแต่ถ้าวาญิบเลยทำเลยไปเลยเราไม่ได้อ่านอัตฮิยาครั้งแรกลุกขึ้นไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องย้อนลงมานั่งพอย้อนลงมานั่งเสียด้วยนะครับทำยังไงอ่ะก็ละหมาดว่าเรื่อยไปจนกระทั่งรอกอะห์สุดท้ายพอรอกอะห์สุดท้ายอย่าให้สลามทำยังไงเลยพออ่านดุอาเสร็จอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดกี่ครั้ง2ครั้งสุญูดนี้คือสุญูดซะฮาวีพอสิ้นครบเสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมข้างขวาครั้งหนึ่งข้างซ้ายครั้งหนึ่งเสร็จละหมาดเสร็จสุญูดด้วยง่ายไหมง่ายจริงๆแล้วง่ายนะครับมีไหมเนี่ยกรณีที่5กรณีสุดท้ายนะครับเมื่อผู้ละหมาดละทิ้งรุกลหนึ่งรุกลใดนะครับที่ไม่ใช่การตักบีรตุลอิหร่ามเพราะถ้าทิ้งตักบีรตุลอิหร่ามละหมาดใช้ไม่ได้เลยนะละหมาดอยู่ยืนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเลยได้ไหมไม่ได้เพราะยังไม่ได้เปิดพิธีละหมาดถ้าขาดตักเบสตัวนี้รอมนี่ละหมาดใช้ไม่ได้มาตั้งแต่แรกเราตักเบสเสร็จแล้วไปลืมรุกลข้อหนึ่งข้อใดไปซะนะครับเพราะการหลงลืมนั้นนะครับเพราะว่าความหลงลืมเช่นลืมอันซูรอฟาติยาลืมรุกลลืมอะไรมันลืมกันได้นะครับในกรณีแบบนี้เราดูหลักฐานนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเดี๋ยวเอาตั้งแต่แรกไปดีกว่าเช่นลืมอันซูรอฟาติยาลืมรุกลลืมสุญูดหรือลืมอ่านบทตะชะฮุดและบทศอลาวาตในรอกอะห์สุดท้ายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรุกลทั้งหมดเลยการละทิ้งส่วนที่เป็นรุกลจำเป็นนะครับที่จำเป็นในการละหมาดโดยตั้งใจทิ้งนั้นมีผลทำให้ละหมาดใช้ไม่ได้โมฆะอย่างเดียวเลยถ้าตั้งใจทิ้งไม่ละหมาดมาละหมาดนี่ไม่อ่านฟาติฮะผมจะละหมาดยังไม่อ่านฟาติฮะละหมาดผมถือว่าใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกถึงแม้จะมาสยูซาวีก็ตามเพราะถือว่าเราตั้งใจทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์นะเราซุนไม่ทำแบบนั้นและการสุญูดซะฮวีก็ไม่สามารถชดเชยอะไรได้เลยอันนี้เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างบรรดาปวงปาดแต่หากการละทิ้งที่เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นรุกลหรือวาญิบนั้นเกิดขึ้นเพราะหลงเพราะลืมศาสนาจึงอนุโลมและยกผลประโยชน์ให้แต่ต้องสุญูดอะไร
สุญูดซะฮวีแล้วก็ทำแทนถ้าเป็นรุกลถ้าวาญิบก็เลยตามเลยไปได้นะครับและสุญูดซะฮวีในช่วงท้ายของการละหมาดก็ถือว่าการละหมาดนั้นสามารถที่จะกลับมาถูกต้องเหมือนเดิมได้ดังเรามีรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมะซูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลกล่าวว่าอิซาซาดัรรอญูลอาวนากอซอฟันยัสญุดซะจดะตัยนหะดีษของอิหม่ามมุสลิมรอซูลบอกต่อไปนี้จำไว้เลยนะถ้าใครละหมาดขาดหรือละหมาดเกินในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดรอซูลบอกเขาจำเป็นต้องสยุดซะฮวีนั้นจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไม่ได้พอละหมาดทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยตามเลยไปเลยมันอาจจะมีผลทำให้ละหมาดใช้ไม่ได้ถ้าสิ่งที่ขาดตรงนั้นเป็นวาญิบหรือเป็นรุกลไปฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับอ้าวหมายเหตุนิดนึงจบแล้วนะครับบอกว่าการสยุดซะฮวีนั้นมีบัญญัติให้กระทำได้นะครับเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดพลาดนะผิดไปพลาดไปนะครับหรือเกิดจากความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการหลงลืมหรือสับสนนะครับหรือผิดพลาดโดยไม่มีเจตนาเท่านั้นฉะนั้นหากผู้ละหมาดคนใดจงใจที่จะละทิ้งหรือจงใจที่ทำให้เกิดความบกพร่องผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นในการละหมาดอันนี้ไม่มีบัญญัติให้เขาสยุดซะฮวีเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วสยุดนี้เฉพาะกรณีซะฮูเท่านั้นแปลว่าลืมถ้าตั้งใจนี่อิสติกฟาร์ตาบะตัวเท่านั้นนะครับให้ถือว่าละหมาดนั้นเสียแล้วก็ใช้ไม่ได้และนะครับและหากว่าการประการหนึ่งประการใดที่ทิ้งนั้นเป็นซุนนะก็ถือว่าละหมาดนั้นบกพร่องรวมผลบุญแต่ถ้าเป็นวาญิบอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับโทษปรับอย่างเดียวเท่านั้นอ้าวเมื่อผู้ละหมาดนะครับมีเหตุให้ต้องสยุดนะอันนี้สำคัญเลยสมควรต้องสยุดให้ตรงตามกรณีที่มีการรายงานจากท่านรอซูลพระรอซูลบอกไงซัลลูกะมารอไอตุมูนีอุซัลลีละหมาดยังต้องให้เหมือนฉะนั้นสุญูดก็ต้องให้เหมือนฉะนั้น 4-5 เหตุการณ์ที่ยกเป็นตัวอย่างให้พี่น้องฟังในพี่น้องเอามาเปรียบกับเคสของพี่น้องเลยพี่น้องลืมไป1รอกอะห์ทำยังไงหรือขาดไป1รอกอะห์ทำยังไงหรือเกินไป1รอกอะห์ทำยังไงอันนี้สุญูดก่อนหรือหลังให้สลามเลิกละหมาดไปแล้วสุญูด2ครั้งสุญูด2ครั้งแล้วมาสลามเลิกอีกรอบนึงใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกินล่ะสุญูดหลังสลามใช่ไหมนะครับอ้าวและสุญูดหลังสลามในกรณีที่มีรายงานว่ารอซูลสุญูดหลังสลามอันนี้จำเป็นเลยรายงานว่ารอซูลสุญูดก่อนแล้วก็สุญูดก่อนตามรายงานว่ารอซูลสุญูดหลังสลามแล้วก็สุญูดหลังสลามตามท่านรอซูลนะครับส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับเราแล้วไม่มีรายงานระบุถึงเอาไว้เช่นนะครับหรือผู้ละหมาดไม่มีทักษะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไรจำฮะดีษไม่ได้จำเหตุการณ์ไม่ได้คืนนี้มาฟังแหละแต่มันอู้มันหลายเรื่องเหลือเกินไม่ไหวจำสี่ห้าอย่างทำยังไงเอ่ยนะครับในกรณีที่ไม่มีรายงานระบุถึงเอาไว้หรือตัวเราที่เป็นคนละหมาดเนี่ยไม่มีทักษะไม่มีความเข้าใจพอหรือไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสยุดซะฮวีพอละหมาดพอเป็นอีลู่ถูกังไปเท่านั้นแล้วพอเป็นเนี่ยนั่งงูปลาปลาอย่างพวกเราเนี่ยแล้วเราจะมานั่งนึกเฮ้ยเนี่ยเราละหมาดไม่ครบหะดีษของรอซูลมันยังไงวะกว่าจะนึกละหมาดอย่างนี้ในกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราส่วนใหญ่นะครับเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวิธีการสยุดซะฮวีที่จะตัดสินใจได้ว่าทำสยุดก่อนหรือหลังให้สลามนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับเขาสรุปเป็นข้อแนะนำหรือเป็นข้อสังเกตให้กับพวกเรานะครับเนาๆเอาไว้ให้ดังนี้ก็บอกว่าหากการหลงลืมหรือการผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นในลักษณะที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นลักษณะของการขาดตกบกพร่องแต่เราไม่รู้อนบีทำยังไงแต่เราพอนึกออกว่าเฮ้ยเนี่ยเรามันละหมาดไม่ครบนะเราไม่ได้ทำตรงนั้นตรงนี้ไปในกรณีนี้ให้เรานึกก่อนเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้นะให้สุญูดซะฮวีก่อนให้สลามให้สุญูดซะฮวีก่อนให้สลามเพราะถือว่าเราขาดเราก็เอาสุญูดซะฮวีมาไว้ในละหมาดของเราซะแต่ถ้าหากว่าการหลงลืมหรือการผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นในลักษณะที่มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาในละหมาดเช่นละหมาดเกินไปพอรู้เอ้ยนี่เราละหมาดเกินแล้วนี่ว่างั้นนึกขึ้นอันดับแรกเลยเวลาสุญูดซะฮวีต้องสุญูดหลังจากให้สลามไปแล้วเพราะถ้าเอาสยูซาวีมาไว้ในละหมาดไอ้ในละหมาดก็มีของเกินมาตั้งเยอะอยู่แล้วเห็นไหมในละหมาดมีของเกินไหมของเกินแล้วยังจะเอาสยูซาวีซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดเอาไปยัดเอาไว้ในขั้นตอนก่อนสุดท้ายของละหมาดมันก็จะมีเรื่องที่อยู่นอกละหมาดเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะหากการหลงลืมนั้นเกิดขึ้นในลักษณะสงสัยหรือสับสนไม่มั่นใจให้มีวิธีปฏิบัติ2วิธีก็คือ1ให้ตัดสินใจทำสิ่งที่มั่นใจมากสยุดและสยุดซะฮวีหลังให้สลามให้ตัดสินใจเอาของที่นึกชัวร์ที่สุดแล้วสยุดซะฮวีหลังสลามเหมือนรอซูลนะครับ
และหากไม่มั่นใจและไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างหนึ่งอย่างใด3หรือ4นะยิ่งงงใหญ่เลยยิ่งกังวลใหญ่เลยให้ถือสิ่งที่แน่นอนไปหลักคือเอาจำนวนน้อยนั่นคือจำนวนที่น้อยที่สุดและให้สยูซาวีก่อนให้สลามอันนี้คือเคสที่ต่างกันอ้าวอันนี้คำถามสุดท้ายละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คำถามในบทเรียนนะใครตอบได้ปล่อยออกก่อนตอบไม่ได้เดี๋ยวจะล็อกประตูบังมีกุญแจป่ะฮะที่ร้านเอาที่ร้านเอาตัวใหญ่ๆเลยมาล็อกไว้ห้ามออกวันเนี้ยใครตอบได้ไม่ได้อันนี้จะเป็นผลของความเข้าใจที่เราฟังขึ้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอะไรนะอันแรกที่เราไปในละหมาดอะไรละหมาดอัสรีละหมาดอัสรีอ้าวมาซุละหมาดอัสรีแล้วละหมาดเท่าไหร่3ละหมาด3ใช่มั้ยละหมาด3ขาดหรือเกินขาดพอมีคนมาท้วงรอซูลก็ละหมาดต่ออีก1รอกะอะห์จนกระทั่งครบจำได้มั้ยอันแรกเลยรอซูลสุญูดก่อนหรือสุญูดหลังฮะให้สลามเลิกละหมาดเสร็จแล้วจึงมาสุญูดแล้วเมื่อกี้สรุปกันที่อุลามะบอกว่าถ้าขาดให้สุญูดก่อนสลามนี่รอซูลละหมาดขาดชัดๆเลยนะของมี4รอกอะห์แต่ทำแค่3เพิ่งจะมาละหมาดต่ออีก1รอกอะห์ให้ครบพอครบแล้วรอซูลสลามเลิกละหมาดจบก่อนแล้วจึงมาสุญูดซะฮวีอีกครั้งนึงแล้วให้สลามมีสลามทั้ง2รอบอ้าวใครตอบได้บังล็อกประตูก่อนจะล็อกก่อนเลยใครตอบได้ถึงจะปล่อยอ้าวบังเสื้อเหลืองตะแข็งใหญ่แล้วบังอ่ะผมคุยดังไว้ป่ะเนี่ยคุยดังรบกวนบังป่ะไม่รบกวนนะมาชาอัลลอฮ์อันนี้เขาเป็นผู้ปกครองนักเรียนผมที่โรงเรียนสนิทกันหน่อยอ่ะบังเสื้อเหลืองตอบซิได้ตกลงยังไงเนี่ยรอซูลมาสยุดหลังจากให้สลามก็เราอธิบายและสรุปกันแล้วว่าอุลามะทั้งหมดสรุปเหมือนกันว่าถ้าเราอะไรนึกอะไรไม่ออกถ้าเกินให้สุญูดถ้าเกินทำเกินให้สุญูดอะไรหลังสลามถ้าทำแล้วขาดไปเป็นประเภทขาดให้สุญูดก่อนให้สลามอ้าวแล้วเนี่ยรอซูลทำขาดแต่อุลามะมาบอกให้สุญูดสุญูดอะไรก่อนอุลามะบอกถ้าขาดให้ทำก่อนแต่นี่รอซูลสุญูดหลังจากสลามครั้งแรกเลิกไปแล้วแล้วไปสยุดแล้วถึงจะสลามอีกรอบจะเอานบีหรือจะอุลามะฮะถ้าผิดผมยึดชาคืนนะบังผมเอาชาคืนด้วยจิบไปมั่งยังแต่ทำไมเหลือแค่นั้นล่ะยังไม่ได้จิบเลยนะบังว่าขาดหรือเกินไม่ไอสยุดหลังหรืออะไรหลังหรือก่อนเนี่ยแบบนี้เอาบังเอาอะไรแน่เอานบีแล้วอุลามาล่ะว่าอุลามาเขาพยายามอธิบายให้เราเข้าใจแบบนบีเนี่ยด็อกเตอร์แล้วผมให้ดู iPad นะใครได้เดี๋ยวผมจะเลิกแล้วก็บอกให้ไม่เกินไอ้นั่นมีคำถามด้วยคำถามเดี๋ยวให้วิทยากรสุกหน้าคำถามสาวว่าจะยากทีนี้ตอบไม่ค่อยได้ผมตอบเฉพาะง่ายๆเอาบางเราให้แก้ตัวเมื่อกี้รอบแรกตอบพลาดไปที่คุณมาสรุปคือเขาให้เป็นตอนละหมาดที่จะมีตอนละหมาดเป็นการในสลามแต่ที่คุณมาสรุปคือในละหมาดตกลงอุลามาสรุปนี่ไม่ตรงใช่ไหม ตรงหรือไม่ตรงเมาเรานามานับสิ่งสุดท้ายเพราะถ้าคือของเรามีเนี่ยคือเป็นความทำครบแล้วครบจำนวนถ้าเราสิ้นสุดมาก่อนเนี่ยมันเป็นภาพของวันเกิดที่ไอ้ยูวะคำตอบก็คือละหมาดของรอซูลเนี่ยที่เราเข้าใจว่าทำไม่ครบแต่จริงๆแล้วมันคือเกินจริงๆแล้วคือเกินเยอะด้วยเกินมากเลยเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สลามในรอกอะห์ที่เท่าไร
รากาอ์ที่3รากาอ์ที่3มีสลามมีอัตฮิยามีตะชาฮุดมีศอลาวาตมั้ยไม่มีละอามาอันได้ยังไงนี่ผมไม่ได้ดูรอซูลนะแต่พูดให้พี่น้องฟังว่านี่รอซูลกำลังทำรากาอ์ที่3เหมือนกับทำรากาอ์ที่4ซึ่งรากาอ์ที่3ไม่มีตะชาฮุดไม่มีศอลาวาตไม่มีสลามไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนี่เกินในละหมาดเกินยังเกินละแล้วนอกในละหมาดที่ไม่เกี่ยวกับในละหมาดนะยังเกินอีกเยอะแยะเลยลุกขึ้นเดินเข้าบ้านคุยกับคิรบากเถียงกับคิรบากเดินออกจากบ้านโมโหอีกใช่ไหมครับแล้วไปคุยกับซอฮาบะห์เคลียร์กันจนกระทั่งมั่นใจว่าเราซุนเกินทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างละหมาดรอกอัตที่3กับรอกอัตที่4สุดท้ายของนบีอายุเข้าใจยังอุลามาจึงนับกรณีนี้เป็นกรณีเกินไม่ใช่ขาดเพราะอ่านหะดีษโดยผิวเผินเนี่ยทำไมอาศัยอุลามานี่ไม่รู้เลยแล้วก็บอกขาดก็3ทํา4ไปทำแค่3แล้วก็มองว่าขาดแต่พอมองระหว่างรอกอัตที่3ที่เราซูนทําจนกระทั่งเสร็จละหมาดเนี่ยซึ่งรอกอัตที่3กับรอกอัตที่4นี่เขานับว่าเป็นความต่อเนื่องในช่วงของละหมาด3กับ4ยังต้องต่อเนื่องกันถ้ามันขาดละหมาดต่อไม่ได้นี่เราซูนมาถือว่าไม่ขาดจึงต่อละหมาดอีก1รอกอัตฉะนั้นไอ้ชงที่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเดินไปคุยไปอะไรกับใครนี่เกินมั้ยเกินทั้งหมดเลยของไม่ได้มีในละหมาดเลยเอามาเกิดมาทำแล้วมาเกิดขึ้นในนี้ฉะนั้นรอซูลจึงต้องเอาไปสุญูดไปอะไรสุญูดหลังให้สลามปิดละหมาดก่อนด้วยการให้สลามหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรลงไปสุญูดเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดแล้วก็ลงไปสุญูดซะฮวีครั้งหนึ่งแล้วก็ให้สลามเลิกบางผมยาวเข้าใจแล้วนะงั้นซอดอกะห์คืนอย่างกล่าวไม่เอาละไม่ยึดละตอนที่จะยึดเฉยสงสารนะทีนี้สิยูซาวีอันสุดท้ายอันอะไรเอ่ยสิยูซาวีจบละเรามั่งยังไม่ถามเลยเนี่ยคนเนี้ยฮะอุ้ยนี่ถ้าอุ้ยนี่ต้องสิยูซาวีเลยนะอุ้ยในละหมาดอะไรนะไม่ได้ยินเลยอันปกติอันอะไรอันปกติอ่ะซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานะครับอันนี้ สำหรับบุคคลซึ่งที่ อ่านต้นนี้ได้ก็อ่านต้นนี้ไปส่วนที่มีรายงานว่าอย่างแพร่หลายตามตำรับตำรานะซุบฮานะมัลลายะนามะวะลายัสฮูรืออะไรพวกนี้อันนี้เป็นรายงานที่ดออีฟมากนะเราก็เอาเฉพาะสิ่งที่มีรายงานยืนยันจากท่านรอซูลว่ารอซูลทำบ่อยนะครับอย่างบางบทเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเองตั้งข้อสังเกตนะว่าเราเนี่ยละหมาดคนละหลายๆปีแต่ละหมาดของเราเป็นละหมาดอนุบาลอยู่ละหมาดแบบอนุบาลตอนเด็กเราเรียนมายังไงเราก็ใช้ยันแก่จริงไหมครับมามูดนะซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมกับซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมยันตายซุบฮานะร็อบบิยัลอาลากับซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาจนตายทั้งที่ซุนนะห์ของรอซูลไม่ได้มีแค่ซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมใช่ไหมครับกับข้าวในบ้านเรานะนะครับพอเรากินไปบ่อยๆเบื่อไหมเบื่อเรายังเปลี่ยนเป็นเมนูนั้นเมนูนี้เสริมนั่นเสริมนี่ละหมาดก็มีซุนนะห์ของรอซูลที่หลากหลายตะชาฮุดอิสติฟตาร์ใช่ไหมครับมีตั้งเยอะวัดยาตู้ก็อ่านได้อัลลอฮฺบัตกะบีรอก็ได้ซุบฮานะกัลลอฮฺก็ได้หรืออัลลอฮฺมาบังอิดใบนี้ก็ได้แล้วยิ่งถ้าเราฉลาดนะจริงๆฉลาดเท่านั้นยิ่งเราแก่นี่ยิ่งต้องอ่านไอ้บทที่ได้ผลบุญเยอะๆอ่านน้อยแล้วได้เยอะมันจะได้คุ้มค่าใช่ไหมครับเราไม่ได้เหมือนเด็กๆเนี่ยอ่านเรื่องหนุ่มๆงั้นตอนนี้ยิ่งต้องทำเอาต้นที่ทำแล้วทำน้อยๆแล้วให้มันได้เยอะๆเลยใช่ไหมครับงั้นรอซูลจึงทำไว้เยอะแยะแต่เรารู้ซุนนะห์ของรอซูลแค่ข้อเดียวยิ่งแม่อายุนะอิสติฟตาตอนอนุบาลตอนฟัดดูอินเล็กๆต้นไหนตอนนี้กับต้นนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพออนุบาลแล้วมันต้องอะไรนะฮะระดับประถมพอระดับประถมเสร็จแล้วมัธยมพอมัธยมแล้วอุดมศึกษาตอนนี้อย่างเราเนี่ยมันต้องเป็นด็อกเตอร์แล้วละหมาดแบบด็อกเตอร์อ่านต้นให้ยาวเอาต้นให้มันแม่นๆเอาต้นที่มันแข็งที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมครับมันต้องคนละเกรดแล้วงั้นเวลาอย่างอื่นเนี่ยเราอัปเกรดได้หมดเลยอย่างอื่นเราเปลี่ยนแปลงเฟอร์นิเจอร์ในตัวเราเนี่ยเปลี่ยนมากี่อย่างแล้วเพื่อให้ดีขึ้นแต่ละหมาดยังเป็นอนุบาลอยู่วัดยาตูตั้งแต่เรียนอะไรฟัดดูอินโรงเรียนสุราว
อนนี้ไปไคโรแล้วก็ยังวัดยะตู้อยู่เลยจริงไหมบางแล้วซุนนะห์ของรอซูลที่ทำเอาไว้เยอะน่ะไม่ได้มีไว้เพื่อให้เลือกปฏิบัติอย่างเดียวนะเพื่อส่งเสริมให้เราทำให้ครบใช่ไหมครับอย่างง่ายๆเลยสุยูดของเราอะไรก็สุบฮานรับเบียนอาลาสุยูซาวีสุยูสุโกชุกุระสุยูอะไรสุบฮานรับเบียนอาลาต้นเดียแล้วที่รอซูลอ่านแต่ละโอกาสเนี่ยรอซูลอ่านไม่เหมือนกันนะมันต้องมีฮิกมะห์มันต้องมีประโยชน์ท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮารายงานบอกว่าอักษรุมายะกูลูฮุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีรุกูอิวะซุญูดีบทที่รอซูลกล่าวบ่อยมากๆชอบมากๆเลยในรุกวะในสุญูดโดยเฉพาะละหมาดกลางคืนที่รุกวะนานๆสุญูดนานๆอยากใกล้ชิดอัลเลาะห์นานๆรอซูลอ่านบทนี้ไม่ใช่ซุบฮานะร็อบบิลอะลานี่พอเรารู้แบบนี้เฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแล้วไม่เอาละซุบฮานะร็อบบิลอะลาเพราะเป็นต้นที่รอซูลไม่ได้ชอบที่สุดฉะนั้นรอซูลโปรดที่สุดแสดงว่าต้องเป็นพิเศษที่สุดเราต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจริงไหมมามูดอัลลอฮุมมะบาอิดไบนีอิซิฟตะก็เหมือนกันแล้วก็อันวัดยาตู้ยันตายอัลลอฮ์บัตกะบีรอก็ยันตายอัลลอฮ์มะบาอิดไบนีไม่เคยอ่านเลยทั้งที่เป็นซุนนะที่อุลามาเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเป็นต้นที่อัฟดอลที่สุดเลยแต่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยท่องนี่คือจริงๆบอกอนุบาลอยู่ยันตายรอซูลนะชอบที่จะอ่านในสยุดในรุกวะสุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลียาวกว่าอะไรยาวกว่าซุบฮานะร็อบบิลอะซีมหน่อยเดียวเองซุบฮานะร็อบบิลอะลาก็แค่นั้นแหละแต่พอซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลีได้ทั้งตัสบีห์ถวายสะดุดีถวายเกียรติคุณกับอัลลอฮ์ใช่มั้ยครับบริสุทธิ์ที่คุณต่ออัลลอฮ์ได้ตะฮมีดต่ออัลลอฮ์ได้ดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษยิงนกทีเดียวได้กี่ตัว3ตัว4ตัวซุบฮานะร็อบบิลอะซีมซุบฮานะร็อบบิลอะลานี่คุณไม่ได้ว่าหนูนะแต่กูเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีพัฒนาการแต่อย่างอื่นเรามีพัฒนาการมาทุกอย่างเลยเหลือแต่เรื่องเนี้ยเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องอะไรที่ถามกี่เที่ยวก็อยู่ยังกาวอยู่ยังกาวไม่ต้องกลัวเป็นบิดอะห์หรอกครับเราเอาเฉพาะของอะไรของซอฮีห์ใช่มั้ยนะด็อกเตอร์นะตกลงอ่านอะไรนะผมลองว่าพร้อมๆกันที่บางเสื้อเหลืองนำหน่อยครับ1 2 3งั้นไม่ให้ออกนะเอ้าฮะอ๋ออ้าวเอาอีกกันใครจำต้นไหนให้พยายามทบทวนแล้วก็เพิ่มต้นอื่นๆท่องต้นอื่นๆบ้างเพื่อที่เราจะได้น้อมนำเอาสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลมาใช้ให้ได้เยอะที่สุดในอะไรในการละหมาดของพวกเราเนี่ยรอซูลทำไว้หลายต้นอิซิฟตาก็หลายต้นตะชาฮุดก็ตั้งหลายต้นศอลาวาตก็ตั้งหลายสำนวนใช่ไหมครับซุบฮานในตัสบีห์ในรุกวะในสุดก็ตั้งหลายสำนวนแต่ละสำนวนมีความหมายที่โดดเด่นและแตกต่างกันออกไปแต่ต้นที่ท่านยังให้ชาบอกเราซุนชอบมากๆแต่เราไม่ชอบแปลกนิดนึงสมมุติเนี่ยนัยวาชอบอาหารอะไรสักอย่างนึงนัยวาชอบกินกับข้าวรสอะไรฮะไม่รู้ใจนี่ไม่รู้ใจโดนแทงแน่ด้วยท้องแตกด้วยชอบกินรสอะไรมูฮัมหมัดหวานเรานะกินเผ็ดเรานะกินเค็มเรายังต้องยอมกินหวานยอมกินไหมยอมกินเพราะเราอะไรเพราะเรารักเราให้เราแคร์เข้าได้ความสำคัญแต่ซุนนะห์ของรอซูลพอจะเหนื่อยหน่อยพอจะเสียเวลาหน่อยพอจะต้องลำบากหน่อยไม่เอาแล้วไม่ได้นะครับแบบนี้ก็ฝากเป็นสาระเป็นบทเรียนกับพี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยากไหมคำถามฮะเดี๋ยวผมอ่านเองดีกว่ามาต้องเห็นด้วยนะเดี๋ยวถ้าอยากคงไม่ตอบนะละหมาดตอนละหมาดเนี่ยแล้วก็ลืมไปแล้วว่ากี่รอกาตก็ไม่รู้เกิดเคสนี้ขึ้นมานะแล้วก็พอมารู้สึกตัวก็เดี๋ยวจะสยูซาวีปรากฏว่าดันผ่าลืมอะไรอีกลืมสยูซาวีอีกเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้บาปแต่ลืมอีกสลามเสร็จแล้วนึกได้ว่าลืมสยูซาวีลืมซ้อนลืมทำอย่างไรก็สยูซาวีแค่ตรงนั้นน่ะแล้วก็จบไม่ต้องทำอะไรต่อไปแล้วนะครับเพราะเราทำได้แค่นั้นนะครับในกรณีนี้ก็คือเข้ามาอิซิดรอกละไม่ต้องย้อนกลับไปทำอะไรนะครับให้เราสยูซาวีในโอกาสนั้นเลยเพียงแต่มีเงื่อนไขว่ามาลัมยะตุลเหมือนมาลัมยะตุลอัลฟัสลู
อย่าทิ้งระยะนานโอ้เมื่อวานลืมไปนี่มัสยิดวันนี้กำลังหุงข้าวของหุงข้าวเย็นฮะลืมตั้งแต่เช้าอย่างนี้ตอลันฟัสลูอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยอัสักเวรุลลอฮ์อย่างเดียวแต่ถ้าสักพักหนึ่งกำลังนั่งลิกรุลลอฮ์อยู่อ้าวลืมไปนี่แบบนี้แล้วก็ลืมซ้อนลืมตักเบสอัลลอฮ์อักบัตลงไปสยุดแล้วก็พอครบแล้วให้สลามเลิกแค่นั้นถือว่าใช้ได้เลยแล้วนะเพราะว่าไม่ทิ้งระยะนานละมาสี่รอกอะนะครับสี่รอกอะอันอัตตะฮิยาครั้งแรกอันเพลินไปหน่อยอ่านจนจบเลยนึกได้นะครับก็ต่อรอกอะที่สามอ่านเกินอย่างนี้ต้องสยุดซะฮวีหรือไม่นะครับในกรณีที่เกินแบบนี้ไม่ถึงไม่ต้องสยุดซะฮวีในทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ส่งผลกระทบกับการละหมาดเพราะการอ่านศอลาวาตในตะชะฮุดครั้งแรกมีทัศนะของนักวิชาการมองว่าเป็นวาญิบมีแล้วก็มีทัศนะที่มองว่าเป็นซุนนะห์มีส่วนน้อยเท่านั้นที่บอกว่าไม่ต้องอ่านส่วนใหญ่ให้อะไรให้อ่านเช็คอัลบานีวาญิบต้องอ่านเช็คบินบาสุนัตให้อ่านนะครับในมัซฮับชาฟิอีก็ต้องอ่านแต่นี้มันมีเค้าขีลาฟกันตรงที่ว่าจะอ่านเต็มต้นหรือจะอ่านแค่อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเท่านั้นฉะนั้นที่พี่น้องถามไม่ต้องสยุดมั้ยไม่ต้องสยุดซาวีถ้าพี่น้องสยุดซาวีต้องสยุดซาวีอีกรอบนึงอีกเพราะเอาสยุดซาวีไปใส่ในละหมาดทั้งๆที่ไม่ต้องสยุดซาวีเข้าใจแล้วนะเข้าใจป่ะมุฮัมมัดว่าเข้าใจอ่ะงั้นพอแค่นี้นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพและอนามัยที่ดีให้กับพี่น้องนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางมัสยิดกับทางกลุ่มนะครับในครั้งหน้าในครั้งต่อๆไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะ